เอาละครับผมเมื่อเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่เช้าวันหนึ่งเพลงของเราซาสึกิก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปแต่ถึงกระนั้นเขาก็เป็นรุ่นพี่แสนดีช่วยรุ่นน้องทำเอกสารขออนุมัติเห็นแบบนี้แต่เพลงของเรารักสัตว์เป็นอย่างมากมีการแอบดูคนอื่นเฮ้ยกำลังดูคลิปสัตว์แต่ในระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั่นเองแม่ก็โดนหัวหน้าขัดจังหวะเข้าซะได้โดยการมอบหมายงานให้จริงๆแล้วพระเอกก็ทำงานอยู่ที่บริษัทการค้าเป็นบริษัทการค้าธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นถึงขนาดยอดขายและเงินเดือนก็อยู่ขั้นกลางๆ OT ก็ไม่ค่อยมีเพราะจึงต้องประหยัดอดออมแต่อายุก็ปูนี้แล้วครับจะไปหางานใหม่มันก็ยากอะเนาะเพราะพระเอกเคยผ่านช่วงเศรษฐกิจตกต่ำมาแล้วทำให้เขารู้เลยว่าโลกภายนอกการหางานนี่มันลำบากขนาดไหนดังนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงก้มหน้าทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่พอเลิกงานรุ่นน้องก็ชวนไม่เฮกไปทานข้าวเย็นด้วยกันโอ้เฮ้ยพระเอกไม่ไปเงินมันน้อยเกินไปไม่เหลือแล้วแม้เงินจะน้อยเพียงใดก็จังไม่ไงบานผมเลยเล่ากันซื้อลอตเตอรี่ครับพระเอกเสี่ยงโชคสักนิดนึงพอเป็นอะไรให้กำลังใจมันกระชุ่มกระชวยจริงๆถ้าพระเอกมีเงินเก็บมากกว่านี้อีกสักนิดนึงเนี่ยเขาก็อยากจะเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาโอ้โหโดยเฉพาะพันโกลเด้นรีฟิเวอร์แต่จู่ผมเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นคือเสียงจากนกกระจอกชาวบ้านพอเดินตามเสียงนั้นไปก็ได้เจอกับโอ้ตะมุตะมีหลงรักเลยจ้าอดใจไม่ไหวครับผมเปเรียบร้อยเอากลับบ้านมาจัดที่อยู่ให้พร้อมเอ๋มีสัตว์เลี้ยงนาทีก็ต้องตั้งชื่อให้เนาะไอ้นกนี่ก็พูดเก่งซะด้วยได้บอกว่าตัวเองเป็นชื่อเปียเกโลเป็นผู้พิเศษจากต่างโลกเพลงไม่สนครับว่าชาติก่อนมึงชื่ออะไรจัดไปชาตินี้มึงชื่อพีทเนื่องจากมันคุยเก่งเหลือเกินโอ้คุยภาษามนุษย์ได้ด้วยก็ชวนคุยคือเป็นผมตกใจตั้งแต่มันชวนมันคุยขนาดนี้แล้วนะก็ลองถามดูอยากกินอะไรโอพีจังเราบอกว่าอยากจะกินเนื้อวัวโกเบเกรด A ปัดจ้ามันแพงไปคุณสำหรับพีจังนี่มันไม่ได้แพงไม่ได้พงอะไรเลยมาเดี๋ยวจะสอนวิธีหาเงินให้แต่ก่อนอื่นก่อนใดชีพประวัติของพีจังนั้นก็คือเขาถูกขับไล่จากโลกเดิมมาเกิดใหม่ในร่างนี้ตากลับบ้านอยู่แต่เอาไปเอามาก็ไม่เอาละจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองอยากใช้ชีวิตบ้างอะไรงี้พระเอกก็เห็นด้วยนะครับเกิดชาตินี้ก็ใส่ให้เต็มที่ชาตินี้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยเพื่อนเลิฟโดยเขามีข้อแลกเปลี่ยนนะพระเอกต้องช่วยเขาด้วยนะนี่เขาจะเป็นมันนี่โค้ดให้เขาเลยโอเคป่ะพระเอกตกลงในเมื่อดีลผ่านทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ทำการพันธสัญญาเป็นที่เรียบร้อยพระเอกก็ได้พลังเขาก็ได้คนช่วยเหลือเนื่องจากเรื่องราวมันเกิดขึ้นไวเกินไปแล้วก็ไม่เข้าใจว่าอะไรกันว่าก็โอเคมาเรามาบนไหลเราก็เป็นคู่หูกันดีกว่าเพื่อนเลิฟด้วยเฮ้ปาไปประจนภัยสำหรับพีจังแล้วพระเอกก็ไม่ต่างอะไรจากไม้กายสิทธิ์ที่ลายเวทมนต์เนาะใช่ไหมครับเมื่อมีคนมีคาถาแล้วก็ปะใช้คาถา ทีนี้ก็คือต่างโลกที่พีจังเคยอาศัยอยู่นั่นเองครับผมก็คือเมืองเบเทรียมแคว้นเอิร์ชคนปกติเนี่ยพระเอกก็ไปทำงานที่โลกเดิมธรรมดาธรรมดาแต่น้องๆน้องสงสัยเอ๊ะทำไมพี่ถึงดูสดชื่นมาแต่เช้าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ล่ะครับด้วยความที่รุ่นน้องคนนี้ก็เป็นรุ่นน้องที่แบบมีรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรอย่างงี้จะออกไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองก็เลยชวนพระเอกไปแต่พระเอกก็ไม่ไปนะโดยอ้างผลว่าตัวเองติดสัตว์อยู่ไม่ใช่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ตอนนี้รุ่นน้องก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะสัตว์เลี้ยงตัวเดียวจะมีอิมแพคกับพระเอกขนาดนั้นใช่โคตรจะมีอิมแพคกับพระเอกเลยมันพาพระเอกไปต่างโลกได้นี่นาอิมแพคแรกคือไม่ต้องเดินทางไปทำงานยากว้าไปมันซะเลยเรื่องเงินก็ไม่เป็นปัญหาพระเอกทำการดรอปชิปซื้อของแบบไม่ใช่แบบร้านค้าระหว่างประเทศนะครับนี่เราจะไปพูดคุยกับคุณนางชั้นสูงตรงๆเลยก็ไม่ได้ต้องการแรกต้องเริ่มไปคุยกับยี่ปัวซาปัวที่นั่นก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อทีไรมันจะเป็นต้องซื้อลอตเตอรี่แต่ครั้งนี้ถูกรางวัลนะได้ช็อกโกแลตยังไงไม่กินอยู่แล้วเบรกไม่ชอบก็เลยเอาไปให้น้องที่อยู่ข้างบ้านน่ารักอยู่นะครับไม่เอานะพระเอกเดี๋ยวติดคุกเอาล่ะพอกลับถึงห้องก็วางแผนจะไปต่างโลกกันเลยด้วยวันนี้เราจะไปติดต่อเจรจาการค้ากับบริษัทเฮอร์มันนี่ซึ่งเป็นกิจการของขุนนางผู้ปกครองเมืองเรื่องต่อมาก็ชุดฮะชุดก็ต่างบ้านต่างเมืองไม่เหมือนคนที่นั่นและยังมีนกที่แบบเกาะไหลอีกจะเชื่องอะไรขนาดนั้นก็ได้บอกว่าพี่จังเป็นสัตว์อสูรก็ได้ของล็อตแรกที่พระเอกเอามาขายก็ได้เงินประมาณ400เหรียญทองซึ่งตีมูลค่าเป็นเงินเยนก็400ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านกว่าบาทอ่ะด้วยความที่ปากกากับกระดาษนี้เป็นของที่คุณภาพถูกมากว่าแต่ท่านเอามายังไงล่ะครับความลับทางการค้ามันจะบอกใครได้ยังไงล่ะครับว่าโธ่เอาเป็นว่ามีผมจะขายให้คุณแค่คนเดียวละกันนี่ถือว่าดีลนะแล้วก็ไม่ถามอะไรผมซอกแซกอีกหลังจากนั้นพระเอกก็มันเลยไปมาระหว่างโลกได้คุยธุรกิจได้ลองลิ้มอาหารใหม่ๆได้เรียนรู้เวทจากพี่จังด้วยมีความที่พระเอกอยากจะใช้เวทวาร์ปเป็นไงย้ายมาระหว่างโลกเป็นก็เลยแต่มันยาวโอ้โหครึ่งหน้ากระดาษพยายามใช้ช่วงเวลาว่างระหว่างพักงานเนี่ยท่องเอาก่อนจะไปเวทวาร์ปไปเวทอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าในระหว่างที่ยงน้ำก็ท่องมันซะเลยปัดเจ้าโอ้โห
เกือบเผาออฟฟิศเป็นไฟวอดแม้บริษัทเกือบจะกลายเป็นเท่าฐานแต่พี่จังก็ชมเชยพระเอกที่มีพรสวรรค์นะเราอ่ะครั้งแรกก็ทำได้เลยเฮ้ยเองไม่ธรรมดาโอ้โหสัตว์เลี้ยงเราแบบชมอะไรขนาดนี้เราก็ดีใจป่าปื้มเอาเป็นว่านอกจากทำธุรกิจการค้าแล้วเราลองมาเปิดร้านอาหารดูดีเปล่าพอกินข้าวเสร็จก็ออกไปจากร้านปรากฏว่าเด็กฝึกงานโอ้โดนไล่ออกจากร้านแบบไรแบบถึงแม้เขาจะเป็นเด็กฝึกงานแต่เขาเป็นเด็กฝึกงานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบะเบาเลยนะครับตอนนี้เขาฝีมือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าโคตรเทพจนเพื่อนอิจฉาแล้วก็เลยใส่ความว่าเขาขโมยเงินโดนไล่ออกตามระเบียบเท่าที่ฟังมาไอ้เฟรนช์คนนี้ก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีอะไรนะถ้าหากว่าเขาทำอาหารได้ก็จัดการเปิดร้านอาหารเลยเป็นไงต้องการอะไรแล้วก็ไปที่บริษัทยี่ปัวชาปัวบริษัทเฮอร์มานจัดการทุกสิ่งทุกอย่างร้านวัตถุดิบต่างๆให้ผมด้วยนะครับอย่างไอ้เฟรนช์เนี่ยโดนไล่ออกกลางคันไม่มีเงินครับโอ้โหเงินเดือนก็ไม่ได้อะพระเอกให้ไปเลยพระเจ้ามันเยอะเกินไปมากเลยแสดงว่าร้านตะกี้ให้น้อยงั้นเหรอเขาสัญญาเลยว่าจะตั้งใจทำงานตอบแทนบุญคุณของนายท่านพี่จังก็สงสัยจะเปิดร้านอาหารทำไมล่ะพระเอกก็บอกเอ้าก็ทำเพื่อพี่จังไงพี่จังจะได้มีของกินอีกอย่างจะได้ประหยัดเงินด้วยถึงแม้ว่าโลกเก่าเราจะเป็นยาจกแต่โลกนี้เราเป็นสุลต่านนี่เฮียทำไมอ่ะโลกเก่าทำไมนายถึงเป็นยาจกกับ5ปีแล้วพี่จังฉันยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไม่ได้เลื่อนขั้นอะไรได้ทุกอย่างเป๊ะเหมือนเดิมแต่พระเอกเราก็มีเวลามาฝึกเวทมนต์นะสักประมาณ 2-3 วันก่อนกลับโลกเก่าพระเอกก็ได้เรียนรู้เวทมนต์ไฟน้ำดินน้ำแข็งแต่เวทมนต์ที่เขาอยากจะเรียนรู้มากที่สุดก็คือเวทมนต์เคลื่อนย้ายแต่ก็ทำยังไม่ได้ไงแต่ก็กะว่าจะเอาอุปกรณ์ล่าสัตว์ไปขายที่เมืองนั้นได้ยินว่าพวกขุนนางนี่ชอบล่าสัตว์ประมาณแบบทะลกพวกโลกเราก็เป็นการตีกอล์ฟอะไรแบบนี้แต่พี่จังได้เรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตไงโลกของเราแบบก็เลยแบบพี่จังรู้หมดอะครับเพราะก่อนหน้านี้พระเอกกลับห้องมาตกใจพี่จังของเรานี่สมกับเป็นป่าแห่งดวงดาวฉลาดเหลือเกินเรื่องเทคโนโลยีนี่เทพมากขอให้บอกสินค้าจะเอาไปขายครั้งนี้ก็เป็นกล้องส่องทางไกลแล้วก็มิสอเนสประสงค์ด้วยความที่ของที่พระเอกเอามาขายในโลกนี้มันไม่ต่างจากของวิเศษก็ต้องเข้าพบไวเขาซะหน่อยดิครับเจ้านายผู้ถูกสุดยังไงครับนี่ฮือไวเขาผู้นั้นก็คือไวเขามุลเลอร์ในการค้าขายนี่เขาเป็นคนที่ระแมดระวังเป็นอย่างมากต่อไปจะเอาอะไรมาขายเนี่ยต้องคิดดูดีๆซะแล้วเราโดยคำถามที่ไวเขายิงมาเนี่ยพระเอกอึ้งเลยไอ้ของที่คุณซาสึกิเอามาขายแต่ละอย่างนี่เป็นของสามัญชนคนธรรมดาที่ประเทศคุณใช้หรือว่าเป็นของของคนชั้นสูงกันล่ะครับเธอแต่ก็สตอไปว่าเป็นของคนชั้นสูงครับผมเอ้าถ้างั้นพระเอกก็ต้องเป็นคนชั้นสูงเหมือนกันดิเพราะของคนชั้นสูงเอาของคนชั้นสูงมาขายใช่ไหมล่ะจะปฏิบัติพระเอกยังพ่อค้าธรรมดาก็ไม่ได้ต้องมานี่สักนิดเดิมเอาเปล่าครับผมไม่ได้เป็นคนชั้นสูงอย่างแต่อย่างใดนะเป็นผมเป็นช่างฝีมือที่ทำของให้กับคนชั้นสูงอีกทีนึงพอดีว่าเรืออับปางก็เลยเอาของพวกนี้มาขายอีกอย่างไอ้ของบางอย่างผมก็ทำขึ้นมาใหม่ด้วยจริงไม่ใช่อะเข้าซูเปอร์มาขายต่อนี่แหละหลังจากนี้พระเอกจะขายของอะไรห้ามไปขายที่บริษัทเฮอร์มันโดยตรงนะต้องมาให้ไว้เขาแกตรวจสอบด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีแต่อย่างที่พระเอกเอามาขายนี่มันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันจะเปลี่ยนโลกของที่นี่ได้เลยอะมีนำซ้ำไว้เขายังให้สิทธิพิเศษแก่พระเอกสามารถเข้าออกคฤหาสน์ได้ตามใจชอบแต่ว่ามีสังเกตอะไรในเมืองเนี่ยพอมีประโยชน์ก็เอามาแจ้งแกด้วยพัฒนาแว่นแคว้นให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พระเอกเนี่ยจะถูกแจ้งชื่อไปทั่วคฤหาสน์ให้ทุกคนรู้จักว่าสายผู้นี่แหละเป็นคนที่พิเศษคักเด้ก็ถือว่าพระเอกทำสำเร็จในสิ่งแบบนี้เพราะว่าเข้าถึงขุนนางของที่นั่นได้เป็นที่เรียบร้อยเริ่มต้นการค้าระหว่าง2โลกได้แบบ a full option เปิดร้านอาหารของตัวเองศึกษาเวทมนต์และก็กำลังใช้ชีวิตอย่างเรื่อยๆในอีก2โลกโอ้โหชิลจัดพอกลับมาที่โลกเดิมก็เอ้าวันนี้มีงานเลี้ยงส่งรุ่นน้องนี่นะไอ้จะพลาดไม่ได้เลยเอาจริงน้องแกก็เสียดายนะที่พระเอกไม่มาร่วมหัวจมท้ายกับการทำสตาร์ทอัพของเขาว่าก็ว่าเถอะทำไมช่วงนี้รุ่นพี่ส่งดูดีขึ้นมีชีวิตชีวามีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานพระเอกก็ได้บอกว่าช่วงนี้ได้เตียงนอนใหญ่ๆโอ้หลับสบายจัดๆเลยเพราะว่าไปนอนอยู่ต่างโลกโอ้โหทำเอาเตียงนอนที่โลกเราเนี่ยเล็กไปเลยนอนไม่สบายปากท้องที่ต่างโลกแล้วเอาเป็นวัดนอนที่ต่างโลกมันเลยดีไหมนี่ที่นอนก็ดีเนาะเป็นธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือลูกน้องต้องรินเบียร์ให้กับหัวหน้าก็เรียกพระเอกไปอ่ะโอ้โหได้ครับไปผมรีบไปเลยนี่ถ้ารู้พระเอกเป็นใครนะมึงต้องอึ้งไอ้หัวหน้าจริงๆก็ได้ยินข่าวการก่อการร้ายตอนที่อยู่ในร้านเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอโอ้โหออกมาจากร้านตอนนั้นได้เห็นชายคนนึงแปลงร่างให้แขนตัวเองเป็นใบมีดก็เลยทำมาร้ายหญิงสาวผู้น่ารักยังไงจะหนีดีไหมจะหนีก็ไม่ได้เพราะจิตใจมันคือพระเอกต้องช่วยคนก็เลยยิงเข้าไปใส่มันโอ้โหแต่ลืมไปน้ำแข็งนี่จะควบคุมไม่ได้มันอาจจะตายได้ไอ้โจรคนนี้แต่โชคดีที่เจ้คนนี้สามารถละลายน้ำแข็งได้เฮ้ยเจ้แกเอาปืนขึ้นมาเลยพระเอกมึงเป็นใครอะไรยังไงฮะมีสังกัดหรือยังผู้พิทักษ์พิเศษคนนี้ดิฮือ
ด้วยความที่พระเอกไม่รู้อะไรสักอย่างโอเคตามมาเดี๋ยวจะพาไปอธิบายทุกอย่างให้ฟังแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ทำอะไรอันตรายหรอกจ้าพระเอกเองก็สงสัยเหมือนกันไอ้ผู้มีพลังพิเศษนี่มันอะไรเป็นผู้ชายเวทมนต์เหมือนพระเอกหรือเปล่าเป็นคนที่มาจากต่างโลกเหมือนพี่จังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปสืบซะหน่อยเนื่องจากรายละเอียดมันยาวจึงอยากให้พระเอกเนี่ยไปนอนค้างคืนที่นั่นแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างอะไรไปด้วยนะส่วนเรื่องที่ทำงานเก่าเดี๋ยวที่นี่จัดการให้ถึงแม้ว่าเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากพระเอกก็พยายามตามน้ำไปเท่าที่ฟังจากพี่จังเนี่ยพี่จังไม่สามารถสัมผัสเวทมนต์ในร่างของเจคนนั้นได้เลยเจซาสกิได้เลยอาจจะเป็นกฎเกณฑ์ใหม่หรือเปล่าที่เป็นพลังนอกเหนือจากพลังเวทมนต์อะไรอย่างงี้ถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงก็ไม่ต่างอะไรจากการค้นพบครั้งใหญ่เลยเอ้ยจัดไปแต่ว่าอยากจะให้พี่จังไปด้วยไปขอเขาด้วยนะว่าเอาสารเลี้ยงไปด้วยได้เปล่าอะไรอย่างงี้พอออกมาจากห้องก็เจอน้องคนเดิมน้องคนนี้นั่งอยู่หน้าห้องตลอดเลยเว้ยไม่เข้าห้องเลยก็อยากจะคุยกับพระเอกแต่ว่าพระเอกมีธุระด่วนไงเอาไว้คราวหน้าละกันเนาะพอเจอเจ๊ก็ถามแหละว่าเอานกไปด้วยได้ใช่ไหมครับเจ๊ก็ได้แล้วก็ทำการขอบคุณพระเอกนะที่ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้พอเข้ามาในรถเจ๊โฮชิสกิก็อธิบายว่าทุกแสนคนจะมีผู้ที่มีพลังพิเศษ1คนและแต่ละคนก็จะมีพลังเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าผู้ใช้พลังพิเศษฝึกพลังมากเท่าไหร่ก็จะเก่งมากขึ้นมากเท่านั้นอย่างเช่นเธอเนี่ยใช้พลังควบคุมอุณหภูมิได้แต่ก็ไม่สามารถเสกน้ำออกมาแบบจากศูนย์ได้ถ้างั้นพลังพิเศษกับเวทมนต์มันก็คนละแขนงกันละเนาะพลังพิเศษก็จะมีตั้งแต่โคตรโหดตั้งแต่ทำลายเมืองได้ภายในพริบตาแล้วก็มีไปก็เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าพลังพิเศษนี้ตกอยู่ในเมืองคนที่บริก็จะเกิดการก่ออาชญากรรมโอ้มันก็อันตรายองค์กรของเราเกิดมาก็เพื่อการนั้นหากว่าผู้ใดอยู่ๆก็มีพลังเกิดขึ้นมาก็ต้องมาลงทะเบียนผู้มีพลังพิเศษถ้าหากไม่มาก็ต้องโดนดีเอาล่ะตอนนี้พวกเขาก็มาถึงแล้วนะสำนักงานคณะรัฐมนตรีกรมต่อต้านปรากฏการณ์พลังเหนือธรรมชาตินี่องค์กรลับไม่รู้พระเอกตอบตกลงหรือยังนะแต่เจ๊แกลงทะเบียนให้พระเอกเป็นที่เรียบร้อยถามเจ้าตัวก่อนนะป้าว่าตกลงไหมไม่จะเป็นองค์กรของรัฐบาลแต่ค่าตอบแทนที่สูงลิ่วเดี๋ยวดูก่อนว่าได้เท่าไหร่พอฟังรายละเอียดไปก็ถึงตาพระเอกต้องพูดแล้วว่าตัวเองนะใช้พลังอะไรได้บ้างด้วยความที่พระเอกกลัวการต่อสู้กันไหนๆลองแสดงให้พลังดูหน่อยซินี่พระเอกก็เสกน้ำแข็งออกมาให้ดูเลยพระเอกพยายามแสดงความต่ำต้อยออกมาแต่เธอชอบมากนี่พระเอกสามารถสร้างพลังได้จากศูนย์แบบนี้เธอก็สามารถใช้พลังพระเอกประยุกต์กับของตัวเองที่สามารถคุมน้ำได้โอ้โหแบบนี้ไร้เทียมทานไร้ขีดจำกัดเราไปทำงานเสี่ยงอันตรายได้ทุกอย่างละด้วยความที่เจ๊แกตื่นเต้นมากไม่รอช้ารับภารกิจเลยละกันเฮ้ยผมยังไม่ตอบตกลงเลยพระเอกไม่ได้ชอบงานใช้กำลังนะพระเอกชอบงานใช้สมองเดี๋ยวก่อนพระเอกดูตัวเลขซะก่อนเป็นไงโอ้โหเงินอย่างเยอะอะยังไงอยากจะทำแล้วหรือยังชิบหายละตัวเลขมันล่อใจแต่มันเหนื่อยไงวันนี้จะพักผ่อนแต่ก็ไม่ได้ต้องไปทำธุรกิจที่ต่างโลกด้วยต้องเอาออเดอร์ใหม่ไปส่งแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้เฟรนด์แล้วยังไงดีจะคุยกับพี่จังตรงๆก็ไม่ได้กลัวกล้องวงจรปิดจับงั้นเราเป็นว่าเราลองไปเดินเล่นดูไหมพี่จังป้าไปเดินข้างนอกซะหน่อยแต่ว่าในระหว่างที่กำลังเดินเล่นก็มีคนตามเฮ้ยมันจะทุกฝีเท้าเกินไปยับป้าวแต่ด้วยความเหลื่อมล้ำทางเวลาทางเนี้ยของโลกเราคือเดินเร็วกว่าเวลาที่ต่างโลกงั้นเราก็ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวก็มาก็ได้ไม่รอช้าเข้าร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นน่ะทุกร้านสะดวกซื้อจะต้องมีห้องน้ำให้เข้าก็เข้าไปสิครับก็รีบวาไปบอกคุณมาร์คญี่ปัวซาปัวว่าอาจจะส่งของล่าช้าหน่อยนะครับครั้งนี้แล้วก็จ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้จัดการแล้วกลับญี่ปุ่นกำลังนอนแซ่บๆโอ้หกโมงเช้าก็มีคนมาเคาะประตูอะไรวะเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ๊โฮชิซากิเกบ้างานมากระบุไปเอกแต่เช้าเลยเฮ้ยเกินไปอย่าเป้าจะว่าก็ว่าแต่ทำไมเจ๊แกแต่งหน้าจัดเต็มแต่งหน้าหนาเตอะเหลือเกินด้วยความที่เป็นเด็กใหม่แล้วเจ๊แกก็เป็นคนเดียวที่รู้จักเพเอกไปก็มอบฮะจะไปไหนก็ไปครับผมยอมแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้นำสูงสุดก่อนดีกว่าไหมครับว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าหรือยังไงถ้าเราไม่แจ้งหัวหน้าเราอาจจะเกิดการขัดใจเขาก็ได้นะโอ้โหนี่ความคิดคนแก่ใช่ไหมโอ้โหมันเจ็บจี๊ดเลยมันไม่ทันใจวัยรุ่นโอ้เจ๊แกไม่โอเคพูดถึงหัวหน้าก็มาก็ว่าอยู่ทำไมเจ๊แกนี่ทำงานแต่เช้าก็เลยแอบมาดูทุ่มเทกับงานมันก็ดีแต่ไม่ควรจะเอาลูกน้องไปลำบากด้วยขอโทษที่ผมแนะนำตัวช้านะครับผมชื่อว่าอาคุสึนะเป็นหัวหน้าของทั้งสองคนนั่นแหละไม่รอช้าส่งเจ๊แกกลับไปเขียนรายงานเมื่อวานซะก่อนส่วนพระเอกก็ต้องเข้าอบรมก่อนนะถึงจะสามารถปฏิบัติการภาคสนามได้แถมไอ้โทรศัพท์ที่ได้มานี่คือจะโทรปลุกผมตลอดหรือไงต้องติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วผมจะมีเวลาพักไหมเอาโทรศัพท์นี้ไปโยนทิ้งต่างโลกแม่งแต่หัวหน้าเขาคือใจดีมากแต่ว่าสงสัยอะไรนี่โทรมาหาผมโดยตรงผมจะให้คำปรึกษาทุกอย่างโอ้โหสุดยอด
เนื่องจากองค์กรต่อต้านปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นองค์กรลับไม่ขึ้นตรงกับใครไม่อะไรทั้งสิ้นและก็ห้ามพออีกแพร่งพลายเรื่องนี้ดิค่ะแต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ต้องทำงานร่วมมือกับตำรวจและก็มียศเหมือนกับตำรวจทุกอย่างตอนนี้พลเอกมียศเป็นจ่าสิบนี่โอ้โหแล้วก็พกปืนได้ด้วยนะเออจะว่าไปเจ๊แกมีหน้าที่อะไรวะก็เลยถามครูฝึกไปแต่ครูฝึกก็ไม่ได้บอกอะไรไปถามเจ้าตัวเองดีกว่าไหมอะไรเฮ้แต่ก็ขอให้โชคดีนะนี่บอกว่าเจ๊แกเป็นตัวสวยงั้นหรือพออบรมเสร็จปุ๊บเงินเข้าปั๊บโอ้โหร้านเย็นดีใจจัดเลยโอ้ช่วงนี้กำลังช็อตเอาเป็นว่าเอาเงินนี้ไปซื้อของไปขายต่างโลกดีกว่าเย้เจ๊พอกลับมาบ้านน้องข้างห้องก็ทักอีกเอ้าวันหนูว่าดึกขนาดนี้แล้วไม่นอนพอดีครั้งที่แล้วพระเอกให้ช็อกโกแลตกับเธอไปครั้งนี้เธอก็เลยให้คุกกี้พระเอกกลับคืนมาเป็นวิชากรรมที่โรงเรียนเอ้เหมือนน้องแกจะมีใจให้พระเอกหรือเปล่าสงสัยว่าเจ๊ที่มาวันนั้นน่ะใช่แฟนคุณหรือเปล่าไปก็โอ้ไม่ใช่เป็นหัวหน้าผมครับน้องแกก็สงสัยว่าเป็นงานอะไรทำไมคนอายุน้อยถึงเป็นหัวหน้าของคุณลุงได้พระเอกก็เป็นบริษัทต่างประเทศนะครับก็โกหกแท้ๆไปอะไรอย่างงี้ก็จะเปิดเผยไม่ได้เพราะไม่งั้นจะเกิดการฝันร้ายเลยนะเป็นโอ้โหน่ากลัวมากนะว่าแพร่งพลายออกไปพอเข้าใจอะไรก็ขอโทษไปอีกไปที่ถามอะไรซอกแซกแบบไม่เข้าเรื่องอะไรอย่างงี้โอเคงั้นขอตัวเข้าห้องก่อนละกันนะครับพอเข้าห้องมาก็ชวนพีจังไปเดินเล่นพีจังก็ได้บอกว่าตอนที่พระเอกไม่อยู่แต่มีคนมาติดกล้องมาติดเครื่องดักฟังแอบฟังเอาไว้เอ้ยแบบนี้เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าตูมีนกเทพอยู่ในห้องดีนะมันเข้ามาตอนที่พีจังนอนอยู่ถ้ามันเข้ามาตอนที่พีจังกำลังท่องเน็ตนี่อันตรายเลยเขารู้หมดแต่แล้วหัวหน้าสูงสุดก็ได้โทรมาหาพระเอกว่าโอ้ภูมิใจในตัวพระเอกมากขอบคุณที่ชมผมครับแต่คราวหน้าเขาหลังยาเอามาติดเด็ดขาดเพราะผมอาจจะไม่ตกลงอยู่ในกรมนี้อีกแล้วนะบอสแกก็บอกว่านี่เหมือนกันการรับน้องว่าเป็นคนที่จงรักภักดีกับองค์กรหรือเปล่าส่วนใหญ่พวกที่เป็นสายพวกที่ทรยศองค์กรก็จะกำจัดอุปกรณ์ติดตามในทันทีแต่ตอนนี้พระเอกผ่านแล้วเนื่องจากผู้ที่มีพลังพิเศษดักคิดว่าตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกมีพลังอะไรมากมายเป็นคนชั้นสูงเขาจึงต้องการให้คนพวกนี้มาลงทะเบียนและก็ต้องการลูกน้องที่ซื่อตรงกับองค์กรและไว้วางใจได้เขาเลยชอบในตัวพระเอกมากเลยอยากให้พระเอกแบบทำงานแบบนี้ต่อไปพระเอกก็เห็นงามด้วยนะครับพอวางสายผู้พิทักษ์ก็คิดเลยแต่เราต้องระวังหัวหน้าเราอย่าให้รู้เรื่องนกของเราเด็ดขาดจะว่าไปพวกเราต้องไปสต็อกสินค้าหรือเปล่าเอาไว้วันหลังละกันวันนี้ไม่ไหวแล้วจ้าตอนแรกก็นึกว่าทุกอย่างกำลังเข้าที่แต่ตอนนี้หนทางยังอีกยาวไกลพระเอกจะนอนซะละอย่าเพิ่งให้อาหารนกก่อนเฮ้ยปลาดแห่งดวงดาวจะไม่ได้กินข้าวเย็นพี่จังก็ตกใจนะที่พระเอกสามารถใช้คาถาหลับกลางได้ไวมากโอ้ยได้อาจารย์ดีอย่างพี่จังไงโลกคือปกตินักเวทที่เนี่ยเขาฝึกกันแบบหลัก10ปีถึงจะได้ขั้นกลางนะแต่พระเอกฝึกอยู่ไม่กี่สัปดาห์วันนี้เขาได้เรียนเวทรักษาแล้วก็เวทฟ้าผ่ามาโอ้ยต้องมีการจดบันทึกคาถาเอาไว้จำอย่างมันเนื่องจากพระเอกจดคาถาไว้ในสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนพระเอกก็ไม่ต่างอะไรจากคัมภีร์เวทเย็ดเคโคตรเทพเอาละเอาเป็นว่าพวกเราไปคุยกับมาร์คซังกันดีกว่านะเขาเป็นหัวหน้าขายของที่บริษัทฮามานนั่นแหละพอเสร็จพวกเราก็จะไปหาแนวกินกันโอ้พี่จังอยากจะกินเนื้อเฮ้ยมันไม่ได้กินมีเงินขนาดนั้นหรอกนะเมื่อวานเรากินไปไม่ใช่หรือไงพอได้เห็นสินค้าครั้งนี้คุณมาร์คก็ตื่นตาตื่นใจโอ้โหนี่มันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบโทรจิตเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าข้อเสียมันต้องใช้แบตเตอรี่ไงถ้าแบตเตอรี่หมดก็จบเหี้ยแบตเตอรี่หรือฐาน 2A บ้านเราราคา100เหรียญทองต่อหน่วยอ่ะฮะอะไรนะโอ้โหขายได้โคตรดีแถมไอ้ฐานที่เอาไปขายเป็นของที่เหลือครั้งสต็อกของพระเอกเองแม่ขอบคุณนะครับคุณซาสึกิที่เอาของดีๆมาขายเสมออะไรพระเอกก็ถึงแม้มันจะรอนานนะฮะแต่ก็ตอนนี้ปัญหาก็ยังต้องรอต่อไปว่าแต่คุณซาสึกิมีสินค้าแบบนี้อีกไหมถ้ามีเราเหมาเพล็กก็สงสัยทำไมมันอะไรถึงสนใจอะไรขนาดนั้นพอดีว่าไว้เขาแกบอกว่าถ้าหากว่ามีสินค้าอะไรจากคุณมากว้านซื้อให้หมดเมาให้หมดให้เรียบพอดีประเทศเราค่อนข้างระหองระแหงกับประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเป็นการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆไว้ก็เป็นไปได้ยังไงคุณซาสึกิก็ระวังตัวด้วยนะครับโอเคอาริกาโตะนะครับที่เตือนผมเอาไว้พอขายของเสร็จไอ้เฟรนด์นี่ก็เรียกเลยเฮ้ยพอดีว่าเขาขายดีมากขายดิบขายดีชวนมานั่งกินข้าวเลี้ยงอาหารพร้อมก่อนอื่นก่อนในรับไปค่าจ้างโอ้โหบักเยอะมาเจ้าช่วยเยอะกว่าทุกครั้งเลยแล้วก็นี่มีส่วนอาหารให้ด้วยทำให้กินหน่อยนะครับหลังจากที่ได้กินของแซ่บก็กลับโรคเดิมไปแต่ว่ากำลังนอนแซ่บๆอยู่ก็มีคนมาโทรกวนเอ้ยยังไงฮะมีงานด่วนเข้าจะมานอนอู้อะไรขนาดนั้นไม่มีใครโทรหานายหรือไงดูสิพัดเจ้าโอ้โหมิดคอคือบานพอรีบแต่งตัวอะไรเสร็จก็ไปที่สำนักงานโอ้ต้องรีบขอโทษเลยละครับที่ผมมาช้าอะไรไม่เป็นไรนะหัวหน้าไม่ว่าอะไรแต่เจ๊ฮงซิกิกินี่คือย้ำเลยนะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมแต่เวลาแบบนี้ไม่ได้เนื่องจากพระเอกเป็นเด็กใหม่หัวหน้าก็ทำการแนะนำตัวกับพระเอกกับเพื่อนๆร่วมงานอะไรอย่างนี้แต่ทุกคนก็เฮ้ยซาสึกิได้คนดูแลเป็นโฮชิซากิก็โชคดีแล้วกันนะไอเด็กใหม่ภารกิจครั้งนี้พวกเราจะต้องไปจับกลุ่มผู้ที่ใช้พลัง
พิเศษที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับรัฐบาลแถมยังใช้ความสามารถในทางที่ผิดสร้างความเสียหายไอ้คนที่ทำร้ายอาเจก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเอาเป็นว่าพวกเราสืบหาหลังกลุ่มดันของมันได้แล้วเราจะไปโจมตีพวกมันไปจับกลุ่มพวกมันนี่เป็นการปฏิบัติงานครั้งแรกไปเขาเกรงตัวโกรธยังไงโอ้ผ่อนคลายผ่อนคลายฉันต่างหากที่รับหน้านายนาเสียกน้ำก็พอถึงแม้จะไม่ได้ต่อสู้แต่เราก็บุกแนวหน้าด้วยกันไม่ใช่เหรอครับลูกทีมแต่ละคนก็โหหัวเราะพระเอกใหญ่เลยเอ้ยพวกผมนี่เทพอยู่แล้วเดี๋ยวจะปลดปล้องนะน้องชายแล้วเจโฮชิสกิไม่กลัวบ้างเลยไงยิ่งเสี่ยง high risk high return ไม่รู้ยังไงเนี่ยรวยในเดียวรวยกับรวยแจ็คแต่งั้นก็ต้องให้พระเอกสนับสนุนอย่างเต็มที่อ๋อโอเคครับผมจะสนับสนุนเจ๊อย่างเต็มที่เลยถ้าหากว่าเราได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเงี้ยจะได้เงินชดเชยอะไรไหมอย่างนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้พระเอกได้เรียนเวทมนต์ป้องกันมาแล้วในเมื่อทุกคนประจำการทุกนายแล้วเอาละได้เวลาเริ่มปฏิบัติการได้ operation start ตกผมบุกเข้าไปปุ๊บก็บอกให้ไอ้พวกศัตรูยอมแพ้ซะยกมือขึ้นแต่เอ๊ะไม่เห็นมีใครเลยนี่ไอ้ข่าวที่เราได้มามันถูกจริงหรือเปล่าหรือว่าเรามาผิดที่เจ๊รู้สึกแปลกเลยให้ทุกคนถอยไม่ทันไรฮะเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ไม่สามารถติดต่อกับกองบัญชาการได้สถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วล่ะสิตอนนี้พยายามติดต่อกองบัญชาการยังไงก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยทางตนเองก็มีพายุเกิดขึ้นเรียบร้อยพวกเราติดกับมันซะแล้วถึงแม้ทางมันจะไม่ได้โจมตีทางเราแต่ดูจากพลังจิตทางมันแล้วโอภาสเจ้านี่มันพลังจิตชั้นสูงในบอกว่าเป็นมือใหม่ไงแบบนี้ไม่ตรงตามปกนี่หว่าไม่รอช้าทางเราก็ถูกมันเร่งงานยับเยินแต่เจ๊บอกให้พระเอกสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ไม่รอช้าพระเอกรีบส่งน้ำแข็งให้เธออู้เธอก็ดีใจมากนายนี่มันเก่งจริงๆเลยพระเอกเนื่องจากมีพลังพิเศษก็ต้องมีคนใช้พระเอกก็เลยพยายามหาผู้ใช้ก่อนไอ้หมอนี่โดนโจมตีพยายามร้องขอชีวิตนะช่วยด้วยครับผมยอมแพ้แล้วฮะแต่ก็ไม่ได้มันก็ใส่อยู่ดีเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เจ๊แกจึงบอกให้พระเอกรีบหนีไปก่อนถ้าหากว่าพระเอกหนีไปแล้วใครจะเป็นแหล่งกำเนิดน้ำให้เจ๊ใช่ไหมครับอีกอย่างก็คงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ได้การหนีทัพก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเสียด้วยทันใดนั้นเองหัวหน้าคุมอาชญากรรมใส่ชุดกิโมโนก็ได้ออกมาทักทายทั้งสองผู้ที่รอดชีวิตนะไม่คิดว่าทั้งสองคนจะยืนได้ขนาดนี้เจโฮชิสกิไม่คุยอะไรทั้งสิ้นบุกโจมตีเลยทันทีหญิงสาวกิโมโนชิสกะก็โอ้ประหลาดใจควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ธรรมดานะเธอเจโรก็พยายามโจมตีอย่างเต็มที่แต่ยิงสาวกิโมโนก็หลบได้หมดเลยพระเจ้าอะไรจะไวขนาดนั้นเท่าที่ดูความสามารถของเธอนี่มีประโยชน์นะไม่ฆ่าละกันแต่มีข้อแม้ไอ้หนูถอดทีซุกตัวอยู่ให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นเจ๊จะตายภารกิจล้มเหลวแล้วถ้าหากว่าพระเอกหนีไปทุกคนคงโดนกำจัดแน่ไม่เป็นไรหนีก็ตายไม่หนีก็ตายใส่เต็มไปดีกว่าไม่ได้ใส่แบบต่อสู้เลยนะครับแต่เป็นการเจรจาลดความรุนแรงลงหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมชื่อว่าซาซากิยินดีที่ได้รู้จักนายเองใช่ไหมที่ปล่อยน้ำให้กับแม่หนูคนนี้แม่ถือว่าเป็นการเข้าขาดูโอที่ดีมากแม่หนูคนนี้ร้ายอ่านเกมทุกอย่างได้ทะลุปุโป่งมากเปลือกชายไม้ชมครับโอ้โหความสามารถของคุณนี่สุดยอดมากทำให้วัตถุลอยได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็สามารถจัดการทุกคนได้อย่างง่ายดายผมขอทราบได้ไหมครับว่าชื่อกลุ่มคุณเป็นยังไงหรอเดี๋ยวนะนี่เพลงไม่รู้จักพวกเราใช่ไหมแซ่เป็นเด็กใหม่ใช่ปะเช็ดเคเจ้คนนี้ฉลาดจัดเทเบก็ฉลาดเหมือนกันเท่าที่ฟังดูแล้วไม่ได้มีแค่เจ้แกคนเดียวเพลงก็ยอมรับไปครับว่าใช่ครับผมเป็นเด็กใหม่ยังน้อยบอกผมได้ไหมครับว่าทางคุณมีกี่คนเพราะตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลยครับเจ้กิมูโนก็ฉลาดไม่เบาครับเห็นเพลงใจเย็นแบบนี้เพลงต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเออพระเอกก็ผมก็ทำเป็นเก่งไปงั้นล่ะครับเอ้ยไม่เล่นละซ่องว่าวบอกมาด้วยมูเจ้ามีแต่คนไม่รอช้าพระเอกไล่มนต์คาถาได้ทันทีพอมีสายฟ้าออกมาเจสสิก้าถึงกับตกใจเรียบร้อยฮะจัดการริ้วล้อได้ไป2ตัวแต่เท่าที่ตรวจดูก็ไม่มีคนอื่นอีกละเอ๊ะใจพลังในขนาดนี้เจ้าเป็นไผทุกข์ใครเป็นน้องไม้เด็กไม้เหรอเอาเป็นว่าเราจบกันแค่นี้เลิกลากันไปแล้วไม่ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผมไม่งั้นผมจัดการพวกคุณเรียบโอเคไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะดีลนะนอกจากจะตกลงแล้วยังยื่นข้อเสนอกับพระเอกไว้ด้วยว่าสนใจเข้ามากลุ่มของพวกเราเปล่าพระเอกปฏิเสธไปเพราะว่าชอบไหลตามฝูงชนมากกว่าเอาเป็นว่าถ้านายตัดสินใจหรือเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ติดต่อทางเราได้เสมอนะจ๊ะพนมเดี๋ยวเจ๊จะไปไหนผมนี่ติดต่อศูนย์ประชาการไม่ได้เลยช่วยปล่อยพวกเขาก่อนนะพอเธอตกลงจะปล่อยไปพระเอกก็ขอบคุณจากใจเพราะพระเอกรายงานว่าพวกโจรมันถอยไปเองใครมันจะไปเชื่อแต่ก็ตามนั้นละกันไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วขอโทษที่ทำให้ได้เจองานหนักตั้งแต่วันแรกไปกลับไปพักซ่อนซะเด้อต่อมาพระเอกก็มาดูคนเจ็บครับคนเจ็บเป็นไงบ้างเจ๊บอกว่าเจ๊ไม่เป็นไรสบายดียังไม่พอเขาชวนพระเอกด้วยว่างเปล่านาย
ม้จะอยากกลับบ้านไปพักผ่อนเพียงใดแต่ก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่านี่คือหัวหน้างานชวนไงจริงๆแล้วเจ๊แกอยากจะขอบคุณพระเอกครับแต่ก็เป็นเพราะว่าเธอขาดความสามารถจึงไม่สามารถปกป้องพระเอกได้อย่างเต็มที่ต้องเลี้ยงขอโทษนิดนึงอีกอย่างพระเอกเป็นคนช่วยชีวิตเธอเอาไว้ด้วยโอ้โหพอสั่งอาหารทีเจ๊แกใส่แบบโอ้โหชุดใหญ่ครับผมจัดมาแบบเหมือนคนหิวจะตายแต่พระเอกโอเคก็แค่เบียร์มากินเย็นๆชื่นใจก็พอแต่จะว่าไปทำไมเจ๊เราไม่ดื่มเบียร์โอ้ปกตินี่เจ๊บอกว่าเจ๊อายุไม่ถึงซึ่งอายุจริงๆของเจ๊แกก็คือ16ม.ปลายอะยังไงอายุเท่านี้ทำไมต้องทำงานอันตรายด้วยครับคนวัยเธอควรจะมีแบบความฝันหรืออะไรมากมายกว่านี้หรือเปล่าง่ายๆจ้ะ High Risk High Return ใครๆก็สนใจเอาละมาชนแก้วกันซะหน่อยหลังจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากสนับสนุนฉันให้เต็มที่เลยนะจ๊ะพนมนี่ในระหว่างทางอากาศก็หนาวได้เวลาได้เจอสาวคนหนึ่งกำลังเด็กละกันนะกำลังจิกขนมหรือเปล่าแต่จะแจ้งตำรวจตอนนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านไปนอนจะปล่อยไว้ก็ไม่ได้น้องจะเข้าไปทักทายแต่ก็ฮะหายตัวแบบว้าไปมิติอื่นมันยังมีอะไรเยอะเนาะยังไงฮะวันนี้พระเอกจัดเนื้อวัวโกเบเกรด A มาทำซาโตบิยองให้พี่จังสุดที่รักเขาได้รับประทานแม่ตอนกินก็น่ารักอยากจะถ่ายรูปเอาไว้เลยเกินหลังจากที่ผ่านอะไรเยอะแยะมากมายมันต้องหิวกายหิวใจกันซะหน่อยหลังจากติดต่อธุรกิจเสร็จก็จะไปฝึกเวทมนต์แล้วก็นอนเตียงนุ่มๆรับประทานอาหารฝีมือเฟรนตื่นขึ้นมาบนเตียงใหญ่เพราะว่าความสดใสตอนเช้าแต่แล้วฝันก็สลายเพราะว่าอยู่ในสภาวะสงครามทหารไว้เขามุลเลอร์เนี่ยต้องไปเป็นแนวหน้าตามที่กษัตริย์สั่งพี่มาร์คแกเดาถูกเป๊ะอาณาจักรโอเงินที่พวกเรากำลังทำสงครามด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเกรียงไกรมีทหาร2เท่าของเราได้มั้งเนี่ยมากกว่าละแต่ว่ากองทัพประชิดเข้าใกล้เมืองนี้เท่าไหร่โอ้โหยับฮะเมืองนี้เพราะฉะนั้นท่านเลยขอให้พระเอกช่วยเขาด้วยเนื่องด้วยเราเกิดมาเราไม่ชอบสงครามเนาะก็เลยพยายามห่างๆผมทำอะไรไม่ได้ครับผมเป็นแค่ช่างฝีมือธรรมดาแต่เนื่องด้วยเขารู้อยู่ดีว่าพระเอกไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วจึงอยากจะให้จัดหาของในการทำสงครามให้หน่อยสิ่งของที่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเปล่านะการขนเสบียงด้วยรถม้าบอกเลยว่าล่าช้าเป็นอย่างมากแถมราคาข้าวของก็พุ่งสูงโอ้พยายามต่อรองกับพ่อค้าและแต่ก็ยังไม่ท่ายจนทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจเมืองเนี่ยถ้าจะพังทลายอย่างนี้เป็นพระราชองค์การสั่งให้มุลเลอร์เนี่ยส่งเสบียงไปเลี้ยงเหนียวหน้าด้วยความที่เราเป็นข้าราชการชั้นสูงก็ต้องทำตามพระราชองค์การที่ได้รับมาไม่งั้นจะถูกถอดยศได้พระเอกก็เสนอความคิดครับถ้ามันลำบากเกินแรงไม่หนีไปละครับจู่ๆไว้เขาแกก็ได้พูดถึงจอมเวทแห่งดวงดาวขึ้นมาเมื่อราวศตวรรษก่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วนั่นแหละครับประมาณว่าอาณาจักรเฮิร์ตเนี่ยรุ่งเรืองเกรียงไกรเทคโนโลยีเวทมนต์เนี่ยล้ำหน้าก็เลยถูกขุนนางแต่ละหาผลประโยชน์นะแบบฟิลนักการเมืองโกงกินชาตินะครับจึงทำให้จอมเวทส่วนใหญ่จากอาณาจักรนี้ไปแต่ก็มีจอมเวทที่แบกอาณาจักรนี้เอาไว้ด้วยก็คือจอมเวทดวงดาวแต่ด้วยความที่เขาทำดีทำเด่นก็เป็นภัยมีแต่คนเล่นงานเขาอิจฉาไม่วายที่จะถูกลอบสังหารและอาณาจักรนี้ก็ทรุดโทรมและถดถอยลงไปเรื่อยๆก้าวสู่ความพังพินาศทีละน้อยความโลภของพวกมันก็นำมาซึ่งหายนะของตัวเองเมื่อเขาเห็นปราดแห่งดวงดาวเป็นไอดอลเขาจะอุทิศทั้งชีวิตให้กับประเทศนี้แผ่นดินนี้ปกป้องผู้คนอย่างที่ขุนนางผู้หนึ่งปรึงกระทำแม้เราก็แนะนำให้ท่านหนีซะด้วยสิท่านเป็นคนรักชาติอันก็ขอโทษด้วยนะครับว่าผมจะพยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วกันถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ขอบคุณท่านมากแต่เพื่อการนั้นพระเอกก็เลยอยากให้ท่านไว้เขาเนี่ยให้สัญญาเขาอย่างหนึ่งพอออกจากคฤหาสน์ท่านไว้เขาทหารก็ทักทายพระเอกอย่างสนิทสนมโอ้โหเฟรนลี่จ้าต่างจากคลาวดีทิชที่พอมาถึงปุ๊บแต่ละคนนี่ทำท่าทีนอบน้อมอย่างเต็มที่พี่จังก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเอกเนี่ยถึงไปขอสัญญาจากท่านไว้เขาแบบนั้นด้วยไม่ต้องห่วงพี่จังก็ได้นะแต่พระเอกก็ช่างมันเธอไม่ต้องกังวลอะไรนะพระเอกก็ให้ท่านป่าดวงดาววิเคราะห์ดีว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไงน่าจะแพ้สูงนะทางเราจริงๆแล้วพระเอกก็อยากจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่หรอกถึงแม้พระเอกจะทำอะไรไม่ค่อยได้แต่พี่จังคนนี้คือนักปราชญ์แห่งดวงดาวปีอากิโลเลยนะสามารถพลิกสถานการณ์ได้แบบพลิกกระพริบฝ่ามือแทนที่จะใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาพระเอกจะใช้สมองในการแก้ปัญหาแบบที่แบบไม่ดึงดูดสายตามากเกินไปเจ้านายเก่าที่ไอ้เฟรนเคยไปทำเป็นเด็กฝึกงานก็มาขอซื้อส่วนผสมขอซื้อวัตถุดิบด้วยราคาถูกแต่เขาทำแบบนั้นไม่ได้ไงคนที่ฉุดเขาขึ้นมาจากการตกงานก็คือพระเอกทำให้เขามีวันนี้ก็คือพระเอกเขาจะทรยศพระเอกไม่ได้พระเอกก็ดีใจนะที่ไอ้เฟรนได้พูดตรงๆทุกอย่างกับเขาต่อจากนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต้องหาแผนรับมือกับปัญหาเกิดขึ้นให้ดีแต่ไอ้เฟรนก็เกรงใจไม่อยากเป็นตัวภาระกับพระเอกแต่พระเอกอยากให้ร้านนี้ปลอดภัยนะไม่ได้อยากไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยอะถ้าราคาอาหารพุ่งขึ้นสูงขนาดนี้เปลกต้องทำอะไรสักอย่างละที่นี่คือบริษัทการค้าในเมืองนิวโซเนีย
สาธารณรัฐลุนช์ขึ้นชื่อเรื่องการค้าชั้นนำของเมืองรุ่งเรืองสุดๆโจเซฟก็ได้รับรายการสินค้าเพิกมาเอ้านี่ท่านจะเอาไปทำสงครามใช่หรือไม่ผลิตก็บอกว่าใช่แต่ว่าการขนส่งเนี่ยมันลำบากมากเลยนะกว่าจะถึงไม่ใช่แพ้ก่อนแล้วเลยขาดทุนย่อยยับเท่าที่ดูพนักงานขายโลกเก่ากับโลกนี้ก็ไม่มีอะไรต่างกันมากมายนั่นก็คือความมั่นใจตัวเองนั่นเองผลิตก็ได้บอกว่าเรื่องการขนส่งนี่อยากจะคิดมากเลยเดี๋ยวตั้งผมจัดการเองเท่าที่ดูเนี่ยมันก็รู้แล้วผลิตไม่ใช่คนที่นี่ดูจากการแต่งตัวและก็ความมั่นใจเนี่ยแปลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดผลิตจะได้พันธมิตรทางด้านการค้าเพราะคำว่าธุรกิจนะความภักดีอยู่ที่ผลประโยชน์นี่ต้องขอบคุณประสบการณ์ในบริษัทการค้าที่เขาเคยทำงานอยู่แล้วยังไงนี่ผลิตจะไปทำการค้ากับบริษัทการค้าอื่นไหมผลิตบอกไม่ครับผมจะทำขอบคุณแค่คนเดียวแล้วจะจ่ายเป็นเหรียญทองใหญ่ของอาณาจักรเอิร์ชพอไว้เขามุนเลอร์ได้เห็นก็ตกใจโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงนี่ของเต็มโกดังเสบียงคือลื่มล่ำแม้แต่ผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นประโยชน์แก่ท่านเอจะว่าไปเวทเคลื่อนย้ายนี่มันกับปลาดแห่งดวงดาวเลยนะเพื่อไม่ให้พีจังเป็นต้องสงสัยและอยู่ในวังวนการถูกใช้แรงงานกดขี่ก็เลยอะผมทำเองแหละครับแต่ว่าต้องปิดเรื่องที่เป็นความลับนะครับส่วนฉายาปลาดแห่งดวงดาวนี้ก็ประมาณว่าใช้เวทมนต์ได้มากมายราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าและทุกครั้งที่มีคนเรียกท่านด้วยฉายานี้ท่านก็จะเขินๆนะครับสักที่ไหนล่ะตอนที่ผีจังแนะนำตัวเองว่าเป็นปลาดแห่งดวงดาวนี้เขาดูมั่นใจและชอบฉายานี้มากไว้เขาแกก็ตัดพอแล้วครับถ้าหากว่าเขามีความมั่นใจและมีความสามารถเหมือนกับพระเอกเนี่ยคงจะสามารถช่วยปลาดแห่งดวงดาวผู้ที่เขาศรัทธาเอาไว้ได้แต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวคนขับรถมาได้ยินหรือเปล่าพี่จังน่ะเงียบตลอดทางเลยครับ1เดือนให้หลังคุณมาร์คที่บริษัทการค้าก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าไวท์เคามุลเลอร์เสียแล้วในตอนที่ทำงานพระเอกก็ช็อกจนเหม่อจนหัวหน้าต้องเรียกเฮ้ยเป็นไรบ้างก็ขอโทษด้วยนะที่เรียกนายมาแต่เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งก่อนมีคนบาดเจ็บมากมายจึงตำแหน่งว่างพระเอกก็เสียบแล้วกันนะถึงแม้การเลื่อนตำแหน่งมันจะดูแปลกๆแต่ก็อย่าคิดมากเลยจ้างมันดิพระเอกก็ชอบเลยล่ะเนื่องจากตอนนี้ขาดคนภารกิจใหม่ของพระเอกคือไปหาคนมาเพิ่มโดยไปหาผู้ที่พลังจิตมาเข้าหน่วยหัวหน้าแกก็สงสัยว่าพระเอกอยากจะทำงานกับอาเจหรือเปล่าอาจจะได้รับการกดดันมาไหมพระเอกก็ไม่เป็นไรครับผมชอบทำงานกับอาเจฮะดูสบายดีพระเอกก็ซื้อของมาเยอะหวังจะให้พี่จ้างนะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นก็เหมือนเดิมครับน้องข้างห้องไม่ยอมเข้าห้องนั่งอยู่หน้าห้องตลอดแล้วก็ถามใส่สรุปสุดดิบกับพระเอกลุกพระเอกหนักมากอยากจะเป็นคนนวดไหล่ให้พระเอกดูพระเอกเหนื่อยๆตะลุงที่ไหนจะไปตอบตกลงไล่แต่ปะโถโอ้ไม่ใช่พี่หมีซะหน่อยพระเอกก็ขอบคุณด้วยน้ำใจแต่ต้องปฏิเสธไปเนาะนอกจากนั้นก็ให้ขนมปังมากินอีกโอ้โหที่พระเอกซื้อขนมปังมาเยอะเพราะว่าอยากจะถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างงี้แต่ก็กินไม่หมดไงก็เลยมาแบ่งน้องแกนี่แหละพอเข้ามาในบ้านก็ได้เจอพีจังดูข่าวไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้น3ครั้งแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เรามากินเค้กกันก่อนเนาะพีจังดูอาการพีจังนี่ยังเศร้าไม่หายนี่คุณสนิทกับไว้เขามูลเลอร์ขนาดนั้นเลยเหรอพีจังก็บอกว่าไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นได้นั่งดื่มด้วยกัน 2-3 ครั้งแต่สิ่งที่สำคัญคือไว้เขามูลเลอร์ที่สิ้นเสียไปเขาแบบนับถือพีจังเป็นแบบโอ้โหนับถือมากเอ้าแล้วที่โลกนั้นไม่มีคาถาชุบชีวิตอะไรอย่างนี้ฮิลส์ลิงขึ้นมาแล้วครับไม่มีแล้วที่นี่มีไหมที่โลกเราก็ไม่มีครับที่มากสุดก็น่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจแต่พีจังก็เข้าใจในเรื่องชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตนั่นหมายความว่าในสักวันนึงเราก็ต้องตายดูจากจิตใจห่องเหี่ยวของพีจังแล้วพระเอกเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของตัวเองมากถ้าหากว่ามีอะไรที่พระเอกพอช่วยได้นี่บอกได้เลยพระเอกจะปั๊มเรืออย่างเต็มที่แม้ฐานะพระเอกจะต่ำต้อยแต่พระเอกก็เอาใจเก่งนะมีให้สตรอเบอรี่ด้วยเอ้าต้องรีบ move on และก้าวต่อไปให้ได้เอาล่ะได้เวลาไปที่ต่างโลกไปดูซิว่าบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ร้านอาหารของเราไม่ถูกรุกรานไม่มีใครมารบกวนแต่ว่าการตายของมุลเลอร์ไว้เขานะครับทําให้ผู้คนย้ายออกจากเมืองเป็นจำนวนมากคุณมาร์คก็ได้เข้ามาบอกพระเอกครับว่าหัวหน้าพ่อบ้านของตระกูลมุลเลอร์ได้เรียกหาพระเอกเรียกมาแนะนำตัวกับบุตรสาวของตระกูลไว้เขามุลเลอร์น้องแกมีนามว่าเอลซ่าแต่ทรงผมนี่รัดเก้าซะเหมือนมันจะหล่นลงมาในทุกเมื่อมีความที่เธอเป็นสาวซึนก็กันแก่นนะครับก็จะเอ่ยคำทักทายได้ปากมันจะแหกหรือไงแม่หนูหลังจากที่ไวเคามูลเลอร์เสียไปตอนนี้ทั้งพี่ชายทั้งสองคนของเธอก็มากันห้ำหันแย่งขึ้นเป็นหัวหน้าคนต่อไปพี่ชายที่ชื่อว่าใครของเธอถ้าหากว่ามานั่นได้เป็นหัวหน้าตระกูลแล้วก็ตระกูลเราพังแน่นอนแล้วก็นินทาพี่ชายแต่ละคนให้ฟังก่อนนั้นเรียกเรามาทำไมล่ะครับจริงๆแล้วพ่อบ้านแกอยากจะให้คุณหนูเนี่ยไปอยู่กับบริษัทการค้าสักนิดนึงฝากไว้หน่อยเพื่อความปลอดภัยหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหนูจะเป็นการเสื่อมเสียของตระกูลไว้เขาคุณมาก็ตบปากรับคำอย่างเต็มที่จะดูแลคุณหนูให้ดีที่สุดส่วนพ่อบ้านเนี่ยจะไปจัดการเรื่องพี่น้องสองคนที่กำลังตีกันอยู่ดูหน้าคนที่ขอความช่วยเหลือสิเหมือนจะไม่เต็มใจนะแต่แล้วไงครับพี่มาเขาบริการเต็มที่อยู่นิ้วและที่เรียกพระเอกมาด้วยนี่เพราะว่าอยากจะได้อุปกรณ์สื่อสารระยะไกลและก็กล้องส่องทางไกลคนละชิ้นเท่าที่ฟังไปฟังมาพ่อบ้านจะอุปกรณ์พวกนั้นไปทำไมวะแต่ก็ช่างมันเถอะของซื้อของขายมีคนอยากได้เราก็ขายให้ไอเซบาสเตียนมันร้ายมันวางแผนให้ทั้งสองพี่น้องฆ่ากันเพื่อแย่งขึ้นเป็นผู้นำตระกูลถ้าว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วงานแต่งงานก็ลุล่วงโอเคอย่าลืมการตอบแทนของผมที่ให้ผมเกษียณแบบสบายๆด้วยนะครับ
เห็นคุณหนูเอลซ่าชอบเมนูแกงกะหรี่ของโลกเราโอ้พระเอกก็ดีจ้ะอีกอย่างไอ้เฟนนี่มันเป็นพ่อครัวมือฉมังชัดๆได้สูตรอะไรไปทำได้ทุกอย่างจะว่าไงดีหนูเอลซ่าเหมือนจะชอบพีจังอะขอรูปถูถ่ายไปได้หรือเปล่าพีจังก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รูปไล่อย่างเต็มที่พระเอกอิจฉาอยากลองทำแบบนั้นบ้างรูปไปรูปมาโดนตาเขาให้โอ้โหเจ็บเอ้ยตะกี้ลูกนกพูดใช่ไหมคะเฮ้ยฉันได้ยินพระเอกก็พยายามเฉยๆว่าไม่ใช่หูฝาดอะไรหรือเปล่าพี่มาเก๋ก็มาเช่นเคยฮะได้บอกว่าให้คุณหนูเนี่ยรีบกลับเครือหาดเพราะตอนนี้เจอดาบของพี่ชายเปื้อนเลือดที่ปากคาดว่าจะเป็นการต่อสู้อันดุเดือดเป็นอย่างมากแต่ทุกคนคิดในแง่อะไรว่าอาจจะไปแล้วอะทั้งสองคนอะไอเซบาสเตียนก็ตีหน้าปลอบใจหนูเอลซ่าไปแต่ก็อยากให้ท่านหนูเอลซ่าเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลโดยเร็วที่สุดเฮ้ต้องทำหน้าที่หน่อยสิขนาดพระเอกยังเห็นด้วยเลยนี่ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องการเมืองไอเซบาสเตียนก็ยังอ้างอีกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานมากถ้าหากว่าไม่รีบขึ้นมาตระกูลอาจจะถูกยุบก็เป็นไปได้จะว่าไงเนงั้นคุณหนูก็รับตำแหน่งแค่นามก็ได้เดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องทุกอย่างให้สิ้นซากและถ้าหากว่าถึงวันแต่งงานคุณก้อยมาทำมารับตำแหน่งก็ประมาณนั้นแหละหนูเอลซ่าที่ไม่รู้อะไรก็ตอบตกลงไปครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสนับสนุนคุณหนูอย่างเต็มที่เลยนะจ๊ะผู้คนตอนนี้ก็กำลังอพยพกันไปเพราะว่าได้ยินข่าวว่ากษัตริย์พ่ายแพ้ในแนวหน้าเพราะตอนนี้จักรวรรดิโอเงินเริ่มโจมตีโดยรอบภูมิภาคแล้วก็มีการขนของเยอะแยะมากมายออกไปรวมถึงขั้นพี่มาร์คด้วยว่าจะไปอพยพไปที่เมืองหลวงแล้วก็ชวนพระเอกไปด้วยนะพาหนูเอลซ่าไปด้วยพระเอกไม่สนใจอยู่แล้วเขาเทพอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณมาร์คพี่มาร์คแกก็เห็นใจหนูเอลซ่าอย่างเต็มที่ครับเพราะหน้าที่แรกของเธออาจจะเป็นการละทิ้งดินแดนนี้ก็ได้ตั้งที่ครอบครัวพยายามปกป้องกันอย่างสุดชีวิตพี่จังก็อยากให้พระเอกช่วยพลิกสถานการณ์นี้ทีเอ้าแน่นอนดิพระเอกก็ช่วยเต็มที่เลยพี่จังก็เกรงใจแล้วก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่านี่เป็นการขอร้องอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วเราจะไปยังไงเอาวาร์ปไปเหมือนปกติดีไหมแต่พี่จังบอกว่ารอค่ำๆเดี๋ยวเราจะค่อยไปกันเพลก็ลุ้นนะครั้งนี้เราจะไปแบบไหนกันนะโอ้โหลอยได้แบบนี้เพลตื่นตาตื่นใจไปอย่างมากพี่จังก็สงสัยเอาปกติคนก็ขึ้นเครื่องบินไม่ใช่เหรอโลกของเจ้าก็ใช่อยู่แต่ว่าการลอยได้แบบนี้โอ้โหเป็นความฝันสุดๆของมนุษย์เลยเพลอยากเรียนคาถานี้มากอาจารย์ไปเดี๋ยวพี่จังสอนให้เอาละครับตอนนี้กองทัพของศัตรูก็อยู่เบื้องหน้าแล้วเอาไงดีเราจะทำยังไงกับมันพี่จังจะจัดการมันแบบป้างตายห่ากันหมดเลยเอาแบบไม่ทรมานดูให้ดีๆนะเพราะเพลจะได้เรียนรู้สกิลนี้ในสักวันหนึ่งดอกน้อยพี่จังของเราก็รายเวทเตรียมวงเวทอึ้งไปเลยอยู่ๆก็หายไปแบบวัดโอ้โหพี่จังว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะแถมสกิลนี้คือยืดหยุ่นด้วยพระเอกก็ยังช็อกอยู่จะว่ายังไงดีนี่คือฝีมือของพี่จังนะพระเอกไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดอะไรเด็ดขาดไม่ต้องเป็นต้องมารับผิดชอบอะไรด้วยเอาละพอเสร็จงานก็ได้เวลากลับบ้านแค่หันหลังไปยังไม่ทันได้กลับก็โดนโจมตีเข้าให้ดีนะที่พระเอกเสกน้ำเอาไว้รับตัวเองเอาไว้ไม่งั้นตายห่าไปแล้วเดี๋ยวนะเบื้องหน้านั้นมันใครวายผีไว้เขาไม่ใช่ฮะคนอัศวินหัวขาวก็ขอบคุณพระเอกนะที่หิวให้เขาแล้วก็บุญเลิศก็ได้แนะนำเขาว่านี่เขาคือซาสึกินะเป็นพ่อค้าจากต่างแดนจะว่าพ่อค้าก็เถอะแต่ทำไมพ่อค้ามาขายของในป่าล่ะครับงงเหมือนกันนะหากแต่ว่าไว้เขาบุญเลิศรับประกันเลยว่าพระเอกเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แล้วก็ทำการแนะนำนะว่าอัศวินหัวขาวคนนี้คือองค์ราชทายาทก็คือองค์ชายระดับที่2นั่นแหละครับของอาณาจักรเอิร์ชองค์ชายทางนู้นตกใจที่เบรกสามารถใช้เวทมนต์รักษาได้เพลก็ตกใจที่ฝั่งนั้นเป็นราชเป็นเจ้าชายครับเนื่องจากพวกเราโดนตีจนทับแตกก็เลยพวกนั้นก็เลยคิดว่าเราตายไปแล้วล่ะมั้งองค์ชายก็ขอโทษไว้เขาที่ทำให้ไว้เขาต้องบาดเจ็บไว้เขาก็ขอโทษองค์ชายเหมือนกันที่ทำให้องค์ชายต้องมาตกในสภาพแบบนี้ตอนนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงข้างหน้านี้ยังไงพวกเราช่วยกันไปจะได้ไหมโดยพระเอกก็ช่วยปกป้องด้วยอ่ะโอเคครับไปด้วยกันนี่แหละเยอะคนสบายใจระหว่างทางก็โดนโจมตีองค์ชายทำอะไรไม่ถูกก็โดยพระเอกกับมุนเลอร์ได้ช่วยกันจัดการกับศัตรูโอ้โหเรานี่มันช่างอ่อนด้อยจริงๆไว้เขามุนเลอร์ก็เริ่มสงสัยว่าพระเอกมันเก่งเกินไปหรือเปล่าอ้อพระเอกก็บอกว่าผมมันมีครูดีครูผมมาเก่งอีกอย่างนะครูผมนะน่ารักมากตะมูตะมีโอ้โหเอาไว้เขาก็อยากจะเจอครูพระเอกบ้างสักครั้งเหมือนกันนะพอไปถึงหมู่บ้านก็ขอซ้ำกรรมซัดนะฮะโอ้ออกมาบวกยังไงดีทีนี้เราก็ต้องลุยแล้วครับแต่ว่าการที่จะต่อสู้กับมันได้พวกมันมีเยอะแล้วก็แข็งแกร่งด้วยต้องมีทหารจนถึง1กองพันถึงจะสามารถสู้ได้พระเอกได้ยินเสียงศัตรูก็วิ่งมาข้างหน้านี่คือหัวหน้าออกแหละน่าจะเป็นบอสของมันไว้เขาโดนเตะปิวแล้วมันก็กำลังจะซ้ำศพแต่ว่าพระเอกก็ใช้เวทมนต์ป้องกันมาช่วยไว้ได้ทันองค์ชายก็ท้อแท้และตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพระเอกจัดการเองครั้งนี้จะเลงหัวนี่อาจจะทำให้มันงงๆมึนๆติดสตันได้ทันใดนั่นเองนกกระจอกชวาสัตว์เลี้ยงของเขาซึ่งเป็นอาจารย์ด้วยนะก็ได้มาหาอุปเอกดีใจมากที่เขาได้ปลอดภัยเดี๋ยวงานนี้พี่จังจัดการเองเสกตัวเลยมาสู้กับมันพี่จังก็ได้อธิบายว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ทุกสายพันธุ์จะมีท็อปเทียร์สปีชีส์อยู่ซึ่งพระเอกกับพี่จังก็คือท็อปเทียร์สปีชีส์ที่พูดถึงนั้นนี่คือคำสอนที่ดีของพี่จังครับผมความรู้ทุกอย่างนั้นมีค่าถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่ว่าแนะนำว่าให้จำเอาไว้นี่พี่จังก็รีบขอโทษเพื่อนเหมือนกันที่ปล่อยพระเอกตกลงมาโอ้โหนึกว่าตายไปแ
แล้วนะดีนะเนี่ยที่แบบอมพระมาพูดไม่ใช่ใช้เวียดนามเห็นแบบนี้ไว้ข้อมูลเลยก็สงสัยเอท่านผู้นี้คืออ่าใช่นี่คืออาจารย์ที่สอนพระเอกนั่นเองพี่จังก็ขอโทษด้วยนะที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทักทายท่านไว้เขาไปท่านไว้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สงสัยอย่างหนึ่งครับพอทำอย่างได้ไหมท่านใช่ปราดแห่งดวงดาวหรือเปล่าเพราะทุกอย่างคาถาและการใช้มันทุกอย่างคือผมจำไม่เคยลืมอะผมไอดอลผมอะครับใช่แล้วล่ะจูเลียสฉันเองแหละโอ้โหรีบคำนับเลยครับไว้เขาของเราอีกอย่างพี่จังก็ดีใจนะที่เห็นองค์ชายระดับที่สองนะแข็งแรงดีองค์ชายระดับที่สองก็ดีใจที่ได้เห็นนักปราดแห่งดวงดาวอีกครั้งพี่จังเองก็ขอโทษด้วยเหมือนกันที่ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่เลยท่านไม่ได้ผิดอะไรเลยผมต่างหากที่ทำอะไรไม่ได้เป็นความผิดของพวกขุนนางพวกนั้นพวกขุนนางละโมบพรบมากลูซขึ้นถึงนะจูเลียสจอมปราดแห่งดวงดาวได้ตายไปแล้วตอนนี้คือพี่จังฉันจะใช้ชีวิตในฐานะนกของซาสกิแบบจิวใช้ชีวิตสโลไลท์ใช้ชีวิตบ้างไม่ต้องทำงานแหละอย่างพระเอกก็ได้สารภาพด้วยว่าเสบียงที่ได้ขนมาวันนั้นคือฝีมือของพี่จังและการจัดการกับอันจักโอเงินก็คือฝีมือของพี่จังเช่นเดียวกันใช้แสงวิบวิบวับวับตอนนั้นใช่ไหมฝีมือของท่านนี่ยังปลัดเปลี่ยวโคตรเทพไม่เปลี่ยนอีกอย่างพระเอกอยากจะให้ทั้งสองคนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะว่าอยากจะเป็นคนธรรมดาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสันติภาพมีความสุขไม่รอช้าชายเวทวับกลับบ้านมันซะเลยยังไงฮะทุกคนตกใจกันไปหมดยังไม่ตายใช่ไหมแล้วนั่นอะไรฮะเจ้าชายก็มาด้วยลูกสาวน้องเอลซ่าดีใจที่คุณพ่อปลอดภัยโอ้คุณพ่อก็ขอโทษด้วยนะที่ทำให้ลูกสาวต้องเป็นห่วงพี่มาร์กก็สงสัยยังไงครับนี่คือไปเจอกันได้ยังไงอ๋อพอดีไปเจอกันในป่าแล้วก็ไม่อยากเล่าด้วยเอาเป็นว่าโอเงินจบแล้วพวกเราโดนเก็บไปแล้วอาณาจักรโอเงินตอนนี้สบายใจได้อะไรนะฮะหน้านี้อาณาจักรโอเงินผู้เกียงไกรหายวับไปกับตาภายในคืนเดียวลูกชายทั้งสองคนก็ดีใจที่ท่านพ่อกลับมาอย่างปลอดภัยลูกสาวคนเล็กก็งงมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเฮ้ลูกชายของพ่อแม่ตีบทแตกเลยนะโอ้โหทุกคนเชื่อกันหมดเลยจากละครที่พวกเราได้เล่นอีกอย่างก็ต้องขอโทษลูกด้วยนะที่ไม่ได้บอกความจริงอะไรไปลูกนี่เก่งจริงๆเลยพี่ชายก็ต้องรีบเข้าไปโอบเพราะว่าน้องนะขวัญหนีดีฟอร์มไม่เป็นไรนะน้องสาวตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดละเอลซ่าก็ตะโกนด่าพี่ชายที่ชื่อว่าใครคนเดียวฮะทำไมด่าตูคนเดียววะมีตั้งหลายคนที่ร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันเฮ้ยไม่รอช้ามุนเลิกแกรีบแนะนำทั้งซุ้มแทงสองคนให้กับพระเอกได้รู้จักเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสงครามใช่ไหมครับแต่ละคนก็ต้องแบ่งพักแบ่งฝ่ายย้ายฝ่ายย้ายข้างอะไรอย่างนี้คนรอบตัวรู้สึกว่าแปลกๆตัวไปก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางแผนเหตุการณ์นี้ขึ้นเพื่อจับคนทรยศก็เลยวางแผนให้ลูกชายทั้งสองนะตามน้ำไปทำให้ทะเลาะกันแย่งชิงอะไรอย่างนี้แต่ผู้พ่อก็ไม่คิดว่าตัวจะตายจริงอะนะเกือบตายแล้วเนี่ยอ้าวแล้วแบบนี้พ่อบ้านจะทำยังไงทีนี้จะไม่โดนจับซะเหรอข้อมูลของพวกเรารู้หลายไปถึงไอ้เขาดีทริสมันอยากให้ลูกชายคนที่สองของมันแต่งงานกับหนูเอลซ่าเพื่อที่จะยึดครองตระกูลนี้แล้วก็ดินแทนพวกเราที่ครอบครองเอาไว้แต่พ่อบ้านยังมีข้อดีอย่างนึงคือมันทำผิดมันก็ยอมรับว่ามันผิดนะจะว่ายังไงดีเขาดีทริสเนี่ยเป็นคนดีมากแต่เขาก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมเหมือนกันจะไม่หยุดถ้าหากว่าอยากได้อะไรสักอย่างนึงเอาไว้ค่อยสอบปากคำพ่อบ้านทีหลังอาจับตัวไปขังไว้ก่อนประเทศนี้ไอ้โลกนี้มันมีแต่คนฉลาดหรือไงพ่อโอ้ไว้เขาวินเลอร์นี่ก็แยบยลมากในการวางแผนแล้วก็จินตนาการไม่ออกเลยว่าคุณนางต้องเครียดมากแค่ไหนที่ดำรงตำแหน่งเอาไว้หนูเอลซ่าไม่ไหวที่จะต้องขอบคุณพระเอกโอ้โหต้องขอบคุณมากที่ช่วยคุณพ่อเอาไว้นักขี่น้องคิดถึงคุณลุงอ่ะคุณลุงหายไปหลายวันไม่รู้ว่าไปทำงานหรือว่าไปอะไรหายไปนานมากเลยตั้งแต่รู้จักกันมาก็ไม่เคยหายไปเกิน 2-3 วันน่ะนี่มันหายไปมากหายไปนานเกินไปแล้วนายน้องแกได้ไปเจอเหตุฆาตกรรมเข้าพอแจ้งเรื่องไปก็ได้มาให้ปากคำกับตำรวจและตำรวจก็ส่งต่อให้กับหน่วยของกรมพระเอกนั่นแหละเจ้าหน้าที่2คนนี้ก็รู้จักพระเอกพระเอกที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมแล้วก็โดนยายอะไรเจ๊โดนใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเพราะเขาสร้างน้ำแข็งก้อนใหญ่ได้แม่โดนใช้แบบนี้น่าสงสารจับใจเพราะพระเอกกลับมาก็งงครับเอ๊ะวันนี้ผมต้องไปทำงานกันเหรอเวลามันคลาดเคลื่อนหรือเปล่าทำไมมันไม่ใช่นะเท่าที่พี่จังสังเกตนะโลกของเราเนี่ยเร็วกว่าโลกทางนั้นน่ะ2เท่ายังไงซักก็ลองจดบันทึกแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันคลาดเคลื่อนไปเป็นเวลาเท่าไหร่เท่าที่เราได้ไปผจญภัยกันมาก็มีไปปราบอาณาจักรโอเงินได้ปกป้องการแย่งชิงตำแหน่งของตระกูลมุลเลอร์จากไว้เขามุลเลอร์กลายเป็นเขาวุลเลอร์เนี่ยมีอันดับมียศถาที่สูงขึ้นเพราะว่าได้ไปปกป้องเจ้าชายส่วนพระเอกก็ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เหมือนกันนะผมกลายเป็นอัศวินแห่งแผ่นดินที่ขึ้นตรงต่อราชวงศ์โดยตรงเลยมีนำซ้ำยังได้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์ขององค์ชายลำดับที่2ที่เขาไม่ได้ไปปกป้องเอาไว้เท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรที่ส่งผลต่อเวลานะคือเจ๊คงจะเลือดไม่ได้ดิน้องแกแล้วกันโอ้น้องโฮชิซากิมาถึงที่ครับผมทำให้พระเอกถึงไม่เช็คอินเข้างานเลยแต่ก็ไม่เวลาคุยหรอกตอนนี้มีงานด่วนปะ
ไปเทสงานกันได้แล้วภารกิจวันนี้คือเราจะไปพาเด็กที่มีพลังพิเศษมาเข้ากลมของเราอีกอย่างช่วงนี้มีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่เด็กที่มีพลังจิตคนนั้นเฮ้ยเด็กสมัยนี้นี่มันไม่มีมารยาทเอาซะเลยเนาะน้องก็เด็กนะลูกน้องอยู่แค่ม.4นะอยู่พอกันปะอายุมันอยู่ที่จิตใจค่ะแล้วทำไมหรอคะอีกอย่างนะเขาเป็นคนควบคุมไฟน่าจะประมาณเครื่องพ่นไฟขนาดเล็กอะไรอย่างงี้ไม่มีการพบเห็นว่าเคยใช้พลังในโรงเรียนนะแต่คาดว่ามีการเกิดขึ้นระแวกในบ้านแต่ว่าไม่มีผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์โดยตรงๆเนื่องจากเด็กคนนั้นใช้ไฟไอเราทางเราก็ใช้น้ำโอ้เรานี่เป็นทางแก้เลยแก้ทางฝั่งตรงข้ามก็เลยต้องให้เราเด็กคนไปจัดการเพลกก็เป็นห่วงความสวยความงามของเธอนะครับอยากจะให้ระมัดระวังตัวนะโดยอาจจะโดนไฟของน้องคนใหม่มาลวกหน้าได้สบายใจได้จ้ะทางนี้สามารถพกปืนได้หัวหน้าอนุญาตละในที่สุดเราก็มาถึงโรงเรียนที่ว่าทางกรมได้ติดต่อว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนประเมินโรงเรียนอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ฉลุดตาเท่าที่พระเอกดูก็เป็นเด็กมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาแต่โอเจ๊ได้แนะนำเลยว่าพนักอยู่ธรรมดาแต่เขาคือผู้ใช้พลังพิเศษนี่กำลังจะเข้าไปทาบตามอยู่แล้วก็โดนไอ้พวกนักเลงไถตามสร้างงานโอเด็กใหม่กูเจ๊เลยว่าจะเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอาเป็นว่าแบบเป็นแบบพระเอกไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าน้องใหม่ใช้พลังอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เท่าที่ดูเหตุการณ์ที่เขาโดนถอยตังค์นี่เขาน่าจะไม่ใช้พลังในโรงเรียนแน่นอนเพราะเนี่ยโดนถอยตังค์เป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วเอาไว้เดี๋ยวเขาดูคนเดียวเราค่อยไปทาบทามอีกอย่างก็ไม่รับประกันหรอกนะว่าเขาจะไม่ใช้พลังแต่การที่เราไปช่วยเขาอาจจะเป็นการไปทำลายศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าว่าเขาเข้ามาในกรมในอนาคตงั้นก็ได้เจ๊แกเล็กขออาจจะเป็นคนทาบทามน้องแกเองให้พระเอกเดี๋ยวไปเขียนรายงานแล้วก็ใช้เวลาแบบสมฤทธิ์เปื่อยเปื่อยไปซะโอ้ยอะไรกันเนี่ยวันนี้เราได้มากินกาแฟในคาเฟ่กันแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเป็นพนักงานประจำทำงานในออฟฟิศต้องไปกินข้าวที่สวนสาธารณะแม่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาทำงานในคาเฟ่จริงๆเสร็จจากนี้ก็เลยว่าจะไปช้อปปิ้งต่อสักหน่อยน่าจะมีของสนุกๆไปฝากพี่จังอะไรอย่างงี้แต่ไอเด็กใหม่ที่เราจะไปทาบทามันอยู่กับสะแฟนเหรอหรือว่าเป็นสาวที่กำลังคุยหรือยังไงเอ๊ะแล้วเจ๊เราอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกนะไอเด็กนั่นแหละครับเจ๊ที่ว่าไปทำไมสาวคนนั้นถึงทำหน้าเครียดคุ้นๆยังไงไม่รู้แปลกๆนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันวะแต่ไอสิ่งที่น่าสงสัยสุดก็คือเราไม่ได้เป็นตะลุงวัยกลางคนมาดูหนุ่มสาวจู๋จี๋กันเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่เปล่าทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยสวยไอเด็ก3ตัวโง่ๆก็ได้มาโอ้โหเห็นไอนี่มีสาวก็ต้องจะเอาสาวเขาเนี่ยนะมึงเกินไปหรือเปล่ามึงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหปล่อยให้เขามีความสุขบ้างถ้าเขาตัวคนมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมึงตายแน่สามตัวเอ้ยพอน้องผู้หญิงกากันไม่เล่นด้วยเอามันก็จะใส่ยังไงผู้ชายต้องปกป้องเปิดพลังโหมดไฟขึ้นมาโอ้พระเจ้าช่วยสุดท้ายน้องแกก็เผยตัวเป็นใครพระเอกตกใจเลยเอ้ยแล้วคุณมาทำอะไรตรงนี้อ่ะว่าแต่พระเอกอ่ะพระเอกมาทำอะไรพระเอกก็แก้ตัวไปครับเอาบังเอิญมาเจอเฉยๆไม่ใช่อะไรเลยฮะอุตว่าแต่คุณนี่แต่งตัวเป็นชุดสาวแบบนี้คุณน่ารักจัดจ้าดาไม่รู้จะพูดไงนะโอ้ชมขนาดนี้เจ๊ก็เขินเป็นนะอื้ออีกอย่างเจ๊สงสัยด้วยพลังไอ้ที่สร้างโดมป้องกันนี่พลังของพระเอกหรือเปล่าจริงๆคือพลังพระเอกแหละแต่เป็นก็แถมไม่ใช่ครับพลังอื่นกบเกลื่อนไปอะนะจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถอะรีบสร้างน้ำให้เธอได้ละพอจัดการผู้เด็กเสร็จก็มาสงสัยพระเอกต่อต้องใช้พลังของพระเอกแน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นพลังของผู้ใช้พลังพิเศษคนอื่นเนี่ยมันต้องมาชาร์จพวกเราละถ้าพระเอกไม่ใช่ใช่ไหมงั้นใช่สาวน้อยเวทมนต์หรือเปล่าเราอะฮะอะไรนะฮะสาวน้อยเวทมนต์นี่ผมเป็นตาลุงนะปกติเนี่ยสาวน้อยเวทมนต์เป็นผู้หญิงป่ะนี่คุณดูรายการการ์ตูนเยอะกันไปหรือเปล่าฮะโอ้โหพินิคเกียวอะไรอย่างนี้ป่ะอ่ะอธิบายให้ฟังก็ได้สาวน้อยเวทมนต์มีทั้งหมด6คนแต่ละคนจะใช้พลังที่แปลกๆจากพวกเราอะนะอีกอย่างหนึ่งคนในนั้นเป็นคนญี่ปุ่นและตอนนี้คนญี่ปุ่นคนนั้นกำลังอาละวาดอยู่อ่ะยังไงก็เถอะพวกเราต้องรีบจัดการกับไอบาเลียนี่ก่อนนะถ้าหากว่ามีคนถ่ายอัพคลิปขึ้น TikTok โอ้โหชิบหายหัวปวดฟุสไปทางไหนคำก็มีคนมาถ่ายคลิปไม่ใช่ปล่อยพลังมาใส่จิ้วเลยตรงหน้าลิฟครับคือสาวน้อยเวทมนต์ไอสาวน้อยเวทมนต์นั้นทักทายพระเอกด้วยเอ๊ะเจ๊สงสัยรู้จักกันมาก่อนเหรอผลิตก็อธิบายว่าเคยเจอตอนที่เธอกำลังหาของกินแบบถักทางขยะที่ของที่มันหมดอายุที่เซเว่นเขามาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแหละตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วล่ะแล้วไอบาเลียนี่เป็นของไผ่อ่ะน้องแกก็ถามแล้วพระเอกใช่ผู้ใช้พลังพิเศษหรือเปล่าพระเอกไม่บอกนะเฉยๆไปก็มาถามกลับเลยว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เธอเห็นผู้ใช้พลังพิเศษที่นี่เธอก็รีบมาเลยใช่แล้วครับเธอมาเพื่อจะฆ่าพวกที่มีพลังพิเศษทั้งหมดยังพระเอกถามเก่งยังถามอยู่ว่าแล้วหนูล่ะลูกหนูอาศัยอยู่ไหนเธอก็ตอบอีกว่าเธออยู่ใกล้ๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆที่นั่นน่ะทิ้งอาหารเยอะของหมดอายุเยอะหนูก็ไปแวะมากินบ่อยๆอ่ะวกกลับมาคำถามเดิมลุงอ่ะใช่ผู้ใช้พลังพิเศษหรือเปล่าพระเอกบอกไม่ใช่ผมเป็นตำรวจนี่โชว์ป้ายให้ดูไปไงอ่า
เพราะว่าเราทำงานตำรวจอยู่แล้วจะมีตาตำรวจอยู่แล้วเหมือนเดิมมาเบลเล็กเป็นนักเจรจาอยู่แล้วเลยคิดว่าจะพาน้องแกไปไกลเกลี่ยเจรจาดูคิดว่าน่าจะปิดดีลทุกอย่างน่าจะลงตัวอีกแล้วฮะมีแขกไม่ได้รับเชิญนั่นก็คือเจชิสึกะหรือฟูตาริชิสึกะซึ่งจริงแล้วไม่ชื่อของเธอหรอกครับเพราะปกติเธอชอบใส่กิโมโนสีม่วงเข้มก็ปักแค่นั้นเองเจแล้วนี่เครียดเลยโอ้โหศัตรูมาพร้อมกัน2ตัวทำไงดีวะน้องสาวน้อยเวลุก็สงสัยว่านี่ใช่พลังของเจหรือเปล่าเจกิโมโนเลยบอกว่าใช่ๆแล้วใช่พลังของฉันเองนี่แหละทำไมหรอก็ต้องฆ่าที่งานเนี้ยจะกระโดดเข้ามาแต่หน้ากระแทกบาเลียอื้อหือเจ็บหน้าดูจมูกบี้พอบาเลียคลายทั้ง2สาวก็เปิดฉากต่อสู้กันอย่างไวคือแต่ฝั่งเจกิโมโนนี่จะมาช่วยทางเรานะแต่ทำไมเจแว่นถึงไปใส่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันงงไปหมดละด้วยความที่เจโอชิสกิเป็นห่วงเพล็กจึงบอกให้เพล็กหนีไปซะอ้าวพูดอยู่ๆก็สลบไปเรียบร้อยแต่ไม่ได้ตายนะแค่ทำให้สลบไปเท่านั้นใจสบายใจได้จริงๆแล้วที่เจกิโมโนชิสกะมาเนี่ยเพราะอยากจะให้เพล็กช่วยบางอย่างจะว่าไปเจชิสกะรู้จักกับสาวน้อยเวทมนต์คนนั้นหรือเปล่าเจก็ตอบว่าไม่รู้จักอะไรนะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เราต้องร่วมมือกันศัตรูของศัตรูก็คือมิตรปาร่วมมือกันอย่างเบาๆนะไม่อยากให้น้องแกต้องบาดเจ็บพระเอกรู้จักเด็กคนนั้นใช่ไหมรู้จักแบบไปไกลๆเคยทักกันแบบสองคำคำน้องแกก็ไม่ไหวต้องถามพระเอกว่าพระเอกใช้พลังในกระดาษนี้เนี่ยต้องเป็นผู้ใช้พลังจิตใช่ไหมไม่ใช่ผู้ใช้พลังพิเศษอะไรเลยผมเป็นกับเธอหนุ่มใหญ่เวทมนต์ปะดูหนุ่มใหญ่เวทมนต์มาซันการที่จะกลายเป็นสาวน้อยหรือหนุ่มใหญ่เวทมนต์นั้นต้องมีแองเจิลนะเธอมีนางฟ้ามาหาหรือเปล่าแล้วเธอล่ะครับมีไหมเธอบอกว่าเธอฆ่าไปแล้วเธอไม่ได้อยากเป็นสาวน้อยเวทมนต์ไงส่วนหนังที่อยู่ตรงคอเนี่ยก็คือหนังของแองเจิลนั่นแหละเป็นไงเทระเบิดก็อึ้งอยู่นะสักพักหนึ่งก็ถามเธออีกครั้งว่าเธอไม่ต้องไร้เวทมนต์ใช่ไหมเพราะว่าทางฉันน่ะต้องไร้เวทมนต์นะโอเคไม่อยากคุยมากเอาเป็นว่าลุงคือหนุ่มใหญ่เวทมนต์โอเคนี่โอเคแล้วแต่ทำไมลุงถึงไปทำงานกับกรมผู้ใช้พลังพิเศษล่ะเฮ้แล้วผู้ใช้พลังพิเศษพวกนี้สามารถฆ่าทิ้งได้ใช่ปะก่อนจะฆ่าจะแกงกันในคอถามเลยว่าทำไมถึงเกลียดผู้ใช้พลังพิเศษนักหนาเพราะว่าเธอโดนพวกมีพลังพิเศษฆ่าล้างบางครอบครัวของเธอและเพื่อนสนิทของเธอด้วยคุยเยอะเกินไปจนหมดอารมณ์ค่ะโอเคงั้นครั้งนี้ปล่อยไปแล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะคุณลงเพลงขอบคุณเจสสิก้าครับที่ได้ช่วยพวกเราเอาไว้เจ๊แกก็คิดว่าถ้าหากว่าเจ๊แกลำบากพวกเราคงจะช่วยเจ๊แกเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องอะไรดิวๆงั้นเข้าประเด็นเลยอยากให้ผมช่วยนี่ช่วยอะไรหรอครับพอดีเจ๊แกอยากจะเปลี่ยนองค์กรมาเป็นองค์กรพระเอกยังไงก็แนะนำในการเข้าองค์กรให้หน่อยเพลงเป็นเด็กใหม่ยศก็ต่ำต้อยนี่จะมีอำนาจไปแนะนำเจ้านายได้ไงล่ะครับงั้นไม่เป็นไรแนะนำเจ้านายมาเดี๋ยวเจ๊แกจะไปคุยกับเจ้านายเองเพลงก็สงสัยทำไมถึงอยากเข้ากรมขนาดนั้นเหมือนว่าเจ๊แกจะสนใจในตัวพระเอกโลลีพระเอกฟาดเลยโอ้โหติดคุกแน่นอนตาลุงคนนี้จริงอยู่กับที่พระเอกเป็นเพียงแค่ชายวัยกลางคนแต่ชายวัยกลางคนคนนี้มีความสามารถมากล้นเหลือเกินไอ้ความสามารถมากมายคนในหน่วยน่าจะไม่รู้ใช่ปะพุชพัฒนาคำบอสก็โทรมาถามว่าพระเอกทำอะไรอยู่ไม่รอช้าฝากหัวหน้าเลยละกันครับมีคนอยากจะเข้าหน่วยใหม่ครับหัวหน้าจากที่ผมได้สัมภาษณ์งานมามันก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่ามันจะมีการแอบฟังการแอบมองนะถ้าหากว่าเราตรวจสอบว่ามีนะไอ้ทิ้งเลยมันโคตรอันตรายเลยน้องโฮชิสกิที่สลืมสลือพอตื่นมาก็ได้ยินพอดีติดไว้จริงๆเหรอนี่ฉันโดนด้วยหรือเปล่าแต่พระเอกก็ยืนยันครับว่าหัวหน้าน่ะไม่มีเจตนาไม่ดีหรอกครับเนื่องจากเสร็จภารกิจแล้วก็จะกลับแต่พระเอกว่าจะแวะซื้ แยมบวยซะหน่อยในระหว่างที่พระเอกกำลังเลือกบวยโอ้โหเจสสิก้าก็เลยบอกพระเอกน่าจะเป็นมือใหม่นะเพราะว่าคนเทพๆนะเขาดองบวยเองเว้ยข้อมูลของเจสสิก้าคือเจ๊แกมีพลังในการดูดอายุไขของคนจริงๆแล้วเจ๊แกอายุเป็น100ปีแล้วนะพอกลับมาถึงกรมหัวหน้าก็ได้แจ้งว่าเด็กใหม่ที่เราได้พามาเอาไปเทรนแล้วไม่รอช้าน้องโฮชิสกิถามหัวหน้าเลยนี่คุณแอบดักฟังแอบดักดูทุกอย่างใช่ไหมก็ใช่นะฉันมีสิทธิ์และฉันก็ไม่ได้ทำภาพหลุดออกไปด้วยถึงกระนั้นก็จริงแต่ว่านี่มันเป็นการคุกคามทางเพศนะคะไม่ใช่ฉันชอบผู้ชายฉันเป็นไม้ป่าเดียวกันว้าวจริงอ่ะป้าบอสอ้าวจะบอกแล้วว่าบอสเล็งพระเอกเอาไว้บอสก็ได้บอกว่าไม่ใช่บอสไม่ได้ไม่ใช่เอกไม่ใช่สเปคของบอสเลยอีกอย่างบอสไม่คบคนในองค์กรอยู่แล้ววิธีที่บอสใช้บอกเลยว่าสามารถจับสายลับได้ตั้งหลายคนถ้างั้นกลับไปจะไปเอาของติดไว้ออกนะคะโอเคบอสก็ไม่มีปัญหาอะไรที่พระเอกถืออยู่อะไรนั่นคือบวยดองแฮนด์เมดโอ้หัวหน้าอยากจะลองสักครั้งพอได้ลิ้มลองเข้าไปสิ่งที่อยู่ในใจก็ประดับประดาถาโถมออกมาโอ้สุโขยเฮโอชิเพลงก็ไม่ค่อยชอบบวยเท่าไหร่เพราะมันเปรี้ยวส่วนน้องโฮชิสกิก็อยากจะลองสักครั้งลองดูซิมันจะแซ่บเปรี้ยวจุดยอดไปเลย
พอพระเอกกลับถึงบ้านโอ้โหเจยังจะมาค้างกับพระเอกอีกยังไงครับเดเฮิร์ตโดยบอกได้ว่าฉันเห็นนกตัวหนึ่งนะเล่นกับความคุยกับความอย่างสนุกสนานนี่อาจจะเป็นพูดจากต่างโลกมาสิงร่างสัตว์หรือเปล่าเอาสิทำไมให้นอนด้วยคลิปบินนะจ๊ะเจเกอยากให้พระเอกระมัดระวังตัวมากกว่านี้เพราะว่าผู้ที่ใช้พลังพิเศษนะไม่ชอบกับสาวน้อยเวทมนต์หรอกนะอีกอย่างองค์กรของเจเกกำลังตามล่าเลยอยากให้พระเอกช่วยปกป้องหน่อยอ๋อมันเป็นยังสิไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะเจสามารถเลี้ยงเธอได้เจรวยมากเนื่องจากมันมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวก็ต้องขอเก็บไปคิดพิจารณาสักนิดนึงไปคุยกับพี่จังสักครู่เดี๋ยวมาเจ๊ก็ยังดึงดันครับอยากจะค้างด้วยคืนนี้โอ้โหไม่ได้ก็ขอเวลาคืนเดียวจริงๆจะไปเอากล้องวงจรปิดและสิ่งที่อัดเสียงเอาไว้ออกให้หมดเฮ้ยเงินมันก็ซื้อได้นะไอ้เรื่องพวกนี้ที่โอ้พี่จังพูดกับเจ๊แกอย่างปลอชะพี่จังของเราโคตรหัวการตลาดครับผมไม่อยากจะรับเป็นเงินแต่อยากจะรับเป็นช่องทางการค้าขายช่วยแนะนำให้เราหน่อยเพราะถ้าหากว่าเรารู้เนี่ยกำไรมหาศาลพระเอกก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแต่พระเอกก็ไม่อยากจะทำให้เจ้านายโกรธด้วยอ่ะไอ้ของที่เอามาขายนี่เป็นของจากต่างโลกใช่ปะจ๊ะแล้วไอ้ของนี่เป็นของที่อันตรายหรือเปล่าจ๊ะเพราะว่าเจ๊แกอยากจะประเมินมูลค่าก่อนอยากจะตรวจสอบก่อนไม่งั้นอาจจะเกิดการผิดพลาดที่ร้ายแรงขึ้นได้ของจากต่างโลกอ่ะนะโอ้โหเจ๊แกอยากจะเห็นมากมึงกลับไปเป็นสาวอีกครั้งเลยอ่ะเอาล่ะต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์งานเข้ากรมโดยบอสของเราเองอยากจะเข้าหน่วยเรามันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ายังไงอยากจะให้ขอยืนยันแสดงหลักฐานหน่อยสิเพราะว่าเจ๊แกน่ะเป็นผู้แบบบริหารระดับสูงขององค์กรที่ออกมาเลยนะถึงแม้ว่าเจสสิก้าจะมีความสามารถมากแต่ก็ยังลังเลใจยังไม่สามารถรับเป็นพนักงานประจำได้จึงอยากจะให้เป็นลูกจ้างไปก่อนแล้วก็ได้มอบหมายหน้าที่การดูแลเด็กใหม่ให้พระเอกเป็นคนจัดการเดี๋ยวนะครับหัวหน้าผมเองก็เด็กใหม่เหมือนกันนะครับจะให้เด็กใหม่ดูแลเด็กใหม่งั้นหรือไม่อยากเป็นเด็กใหม่อ่ะได้เดี๋ยวหัวหน้าจะเลื่อนตำแหน่งให้พระเอกเป็นยศสูงขึ้นให้อุ๊ยตาพระเอกก็รู้สึกผิดหวังนะอุตส่าห์พาตัวเป้งมาแต่หัวหน้าก็ไม่ได้ตกใจอ่ะอย่างถ้าหากว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายไปผมจะแจ้งยังไงทันเท่านั้นแหละครับจู่ๆพระเอกก็มีอำนาจเท่ากับน้องโฮชิซากิไปซะแบบงงๆเลยพระเอกทำงานได้ไม่กี่สัปดาห์ก็เลื่อนไป2ขั้นแล้วนี่ไม่มีใครเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนเลยนะแค่นี้แหละหัวหน้าไปละโยนงานให้ไล่ชิงพอได้รับเข้าทำงานปุ๊บก็มีเงินปั๊บนี่คือเงินจ่ายภาษีที่ผมเอามาแดกแล้วโอ้วิเศษเหลือเกินจะหลับจิตเจชิซากะก็สงสัยครับว่าไอ้บวยที่ได้ให้ไปลองชิมแล้วบ้างหรือยังพระเอกว่ายังไม่ได้เอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์เนื้ออะไรสักอย่างเลยจะให้เพื่อนกินนะครับเพื่อนผมนี่ออร่าประกายแซ่บหลายว่าสั้นเท่าที่ดูเจ๊ก็เข้าใจว่าทำไมบอสถึงไว้ใจพระเอกมากพระเอกจริงจังกับงานเอาการเอางานไปอย่างมากแล้วก็ซื่อสัตย์เป็นที่หนึ่งและที่พระเอกได้เลื่อนยศนั้นเพราะว่ามีเจ๊แกเข้ามาในหน่วยนี่แหละไงก็ขอบคุณด้วยนะครับแหมโชคชะตาของเราได้มาช่างผูกพันกันเหลือเกินแต่ถึงงั้นพระเอกก็สัญญากับว่าจะพยายามดูแลเจ๊แกอย่างเต็มที่ยังไงพระเอกก็อยากให้เจ๊แกทำงานอย่างเต็มที่ถึงแม้จะเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวส่วนเรื่องเก่าๆเนี่ยยังก็จัดการด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเจ๊แกจะกลับไปปล่อยขาเสียหายกับองค์กรเก่าทำให้องค์กรเก่าน่ะแตกสลายไม่สามารถคีกันพระเอกก็สงสัยนะครับว่าเจ๊แกจะมีความรู้เรื่องสาวน้อยเวทมนต์หรือเปล่าอย่างเช่นเวทที่สามารถวาร์ปไปไหนมาไหนได้จู่ๆน้องโฮชิซากิก็ออกมาปรากฏตัวโอ้โหเหมือนจะหึงนะที่พระเอกได้ดูแลเจ๊ชิซุกะเปล่าเลยครับนี่หัวหน้าสั่งให้ผมมาดูแลลูกน้องอย่างเต็มที่เลยนะก็เลยพากินเหล้าเมายานี่แหละยังไงดีมานั่งทีมานั่งด้วยกันพวกเรา2คนนี่ไปก่อนแล้วนะแก้วนึงมารีบสั่งถ้าไม่ดื่มแล้วก็รับประทานข้าวเย็นด้วยกันก็ได้นะครับในระหว่างนั้นน้องฮุจิซึกิก็อยากจะคุยกับพระเอกแบบ2ต่อ2ว่าแต่น้องฮุจิซึกินี่สามารถควบคุมของเหลวได้ใช่มั้ยแล้วสามารถควบคุมของเหลวในร่างกายพวกเลือดพวกนี้ได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นของเหลวที่ออกมาจากร่างกายแบบนอกผิวหนังสามารถควบคุมได้ทั้งหมดแต่ว่าของเหลวที่อยู่ในร่างกายใต้ผิวหนังน่ะไม่สามารถควบคุมได้เลยพระเอกจะไม่ค่อยไว้ใจเจชิซึกะสักเท่าไหร่นะถ้าหากว่าน้องฮุจิซึกิสามารถควบคุมเลือดในร่างกายได้เนี่ยน่าจะเป็นการต่อรองและเป็นพันธะที่ดีได้จะพูดไงดีน้องโฮชิซากิก็ได้ขอบคุณพระเอกครับที่ได้ช่วยเรื่องเมื่อวานเอาไว้ก็ทำไข่ม้วนเป็นการขอบคุณมาให้พระเอกกินบ๊วยรองไม่ค่อยได้ใช่ไหมต่างว่ากินคู่กับไข่เนี่ยน่าจะอร่อยห่อแต่คนที่กินก่อนคือเจชิซึกะครับเธอบอกว่าอาชะตาของฉันกับพระเอกเนี่ยผูกกันนะแล้วตรวจยาพิษให้ก่อนก็เลยกินไปก่อนไม่ใช่อะไรหรอกพอพระเอกได้กินก็โอ้มันแซ่บหลายเด้อกันใส่ไม่ย่องเย็ดเข้าไปเนี่ยแซ่บคักก็นี่อีกบ๊วยนี่คือบ๊วยขั้นสุดยอดแสดงว่าเจชิซึกะเนี่ยรักในการทำอาหารเป็นอย่างมากไม่แน่ว่าในอนาคตจะเป็นคนทำอาหารให้พระเอกกินงั้นหรอเธอจึงรู้สึกหึงขึ้นมาชักช้าไม่ละสิแม่หนูคู่แข่งเริ่มเยอะหรออะไรกันนี่มันลานปาหานและสำหรับผู้ดีก็ฆ่าทุกคนแล้วก็ช่วยตัวประกันเอาไว้นามของท่านคือใครอย่าใส่ใจข้าเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าที่เดินผ่านทางมา
พี่จังติดทีวีแล้วครับงานนี้โอ้โหดูแบบน่ารักจัดราชาก็เรียกประชุมเลยครับว่าครั้งที่แล้วที่เราได้ไปรบกับอาณาจักรโอเงือเนี่ยพวกเราเสียหายไปเป็นจำนวนมากและในอนาคตอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันอีกอาจจะทำสงครามอีกทุกคนที่เข้าประชุมตอนนี้มีสิทธิ์ที่ขึ้นเป็นราชาเพราะว่าวัดจากผลงานอีก5ปีข้างหน้าฉันจะสละตำแหน่งและให้คนอื่นขึ้นมาเน่จากสงครามที่จบไปพี่ม้าแกฟันกำไรลึ่มล่ำโอ้โหโคตรสุดด้วยความที่พี่ม้าแกไม่ถือตัวด้วยแหละลูกค้านี่ติดกันตรึมแต่ว่าจู่ๆก็มีรถม้ามาจากในรูปพุ่งชนไอ้คนที่ชนก็ลงมาด่าบอกว่านี่บังอาจมาชนรถม้าของท่านคลาวส์ดีทริชผมโดนชนทางฝั่งพระเอกก็กำลังเตรียมสินค้าไปขายที่ต่างโลกพอเก็บของเสร็จแมรี่ที่เป็นเมดก็ได้มาบอกว่าท่านมุลเลอร์มีเรื่องจะคุยด้วยพอมาถึงหน้าบ้านของเขามุลเลอร์ก็เอ้ายังไงพี่แต่ก่อนพี่เคยตบหลังผมทำไมครั้งนี้นอบน้อมเหลือเกินล่ะครับสงสัยผมเป็นอัศวินแล้วไงท่านเขามุลเลอร์ก็ต้อนรับทุกคนอย่างมีเกียรติแต่ว่าแหมพี่จังเหมือนจะดูหนังมาเยอะดูสมุไรมาเยอะก็คุยเป็นภาษาสมุไรเอ๊ะอะไรครับเนี่ยถึงภาษานี่จะไม่เข้ากับพี่จังแต่ก็น่ารักดีนะครับเอาว่าแต่เรียกผมมามีอะไรล่ะครับท่านจู่ๆกษัตริย์ก็ออกอีเวนต์ใหม่ว่าให้ทุกคนสามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้หลังจากที่สร้างผลงานอย่างประจักษ์และโดดเด่นเนื่องจากการทำสงครามกับอาณาจักรโอเงินก่อนหน้านี้ทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองก็คงพอละหละมั่งไม่อยากจะทำสงครามใครและอยากให้คนอื่นมารับหน้าที่นี้แทนแหละอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าใครเป็นผู้แพ้หรือเป็นผู้ชนะแต่ว่าทำไมกษัตริย์เราทำตัวแปลกๆมีใครพยายามที่จะฮุบบัลลังก์แย่งบัลลังก์ของกษัตริย์เราไปหรือเปล่าตามสไตล์ของผมคุณนางส่วนใหญ่ก็จะหนุนองค์ชายแต่ละคนนะองค์โตกับองค์เล็กให้แบบจะได้เป็นราชาคนต่อไปสืบทอดบัลลังก์คือเหตุการณ์มันรุนแรงและบานปลายจนมีคนตายไปแล้วครับท่านเขามุนเลิกแกเป็นห่วงพระเอกมากแกอยากให้พระเอกไปในที่ที่ปลอดภัยนั่นคือสาธารณรัฐลุยเกะและเขาก็รู้จักคนที่นั่นด้วยอยากจะจัดหาทุกอย่างให้พระเอกคิดว่าพระเอกน่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสำเร็จที่สาธารณรัฐลุนเกะได้ที่เป็นครั้งแรกที่เขามีเจ้านายเป็นห่วงเขาถึงขนาดนี้เฮ้ยซาบซึ้งน้ำตาไหลได้ใจลูกน้องขนาดนี้มีเลยครับที่ลูกน้องจะทิ้งไปไม่แน่นอนนะมาดูสินค้าใหม่ของเราดีกว่าทางฝั่งเขามุลเลอร์ที่เป็นเจ้านายก็ดีใจที่ทำดีกับเขาขนาดนี้ในระหว่างเองก็มีคนมาแจ้งเรื่องว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายข่าวด่วนครับผมจากบริษัทฮามานพี่มาร์คแกถูกจับตัวไปเพราะว่าเป็นไปดูถูกขุนนางท่านคาวดีทริชขับรถชนเราแท้ๆแต่ว่าเราเป็นคนผิดผมนี่งงไปหมดแล้วครับเป็นการใส่ร้ายแน่นอนเท่าที่พระเอกฟังจากเรื่องราวแล้วนี่น่าจะเป็นคนที่เป็นต้นตอได้เป็นไอหัวหน้าของพี่มาร์คแกผู้จัดการเฮอร์มานแน่เพราะพี่มาร์คแกทำผลงานได้ดีไงที่แกได้ข่าวต่างๆทำผลงานจากสงครามได้กำไรเป็นจำนวนมากประจวบเหมาะกับการที่ผู้ใหญ่อันนี้กำลังจะไปตั้งสำนักงานใหม่ที่เมืองหลวงโดยมีท่านคลาวดีทริสเป็นคนสนับสนุนแต่ผลงานของพี่มาร์คแกมันเด่นเกินไปบักมูลเลอร์อยากจัดการลูกน้องส่วนคาวดีทริสอยากจัดการกับเขามูลเลอร์โอ้โหยังไงครับเนี่ยมันซับซ้อนมากข้อมูลต่างๆน่าจะรู้ไหลไปตอนที่บักเซบาสเตียนหักหลังพวกเราแม่เกมการเมืองนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยเนาะเพื่อเลยบอกเขามูลเลอร์ว่าเดี๋ยวผมจะไปหาพี่มาร์คนะครับดูก่อนว่าพี่เขาเป็นไงบ้างเอาดาบนี่ไปถ้าเขาไปเอกถือดาบนี้คำพูดทุกอย่างที่พระเอกพูดจะเหมือนกับเป็นคำพูดของเขาเลยท่านเขามูลเลอร์ขอโทษพระเอกครับที่ทำให้พระเอกต้องลำบากแต่ไม่เลยพี่มาร์คน่ะสำคัญสำหรับผมนะคาวดีทริสนะสนับสนุนองค์ชายคนโตส่วนเขามุลเลอร์ที่เป็นฝั่งเราอ่ะสนับสนุนองค์ชายองค์เล็กก็เลยมีการช้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องกำจัดคู่แข่งพี่จังก็อยากช่วยด้วยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยสามารถใช้มนต์ได้เทพมากแต่ว่าตอนนี้พระเอกอยากจะทำทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองก่อนเพราะไม่อยากใช้พลังไงถ้าใช้กำลังนะเอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายละกันเอาละครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงคุกแล้วเขาจะเดินนำทางไปหาพี่มาร์คพอได้เห็นพระเอกพี่มาร์คแกก็ตกใจเลยพระเอกขอโทษครับที่มาช่วยช้าตอนนี้พวกเรากำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจะทำให้พี่มาร์คแกพิสูจน์ความบริสุทธิ์พระเอกฝากข้อความไปถึงคลาวดีทริชด้วยถึงแม้พี่มาร์คแกจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของไอ้เฮอร์มันแต่พี่มาร์คแกเก่งที่สุดในบริษัทเว้ยด้วยความที่บักทหารยามไม่เข้าใจสิ่งที่พระเอกพูดอะเนาะไร้สาระว่าไอ้อัศวินที่เป็นทหารยามก็สงสัยว่าพระเอกน่ะจะช่วยใครองค์ชายองค์โตหรือองค์ชายองค์เล็กแต่พระเอกไม่สนใจใครทั้งสิ้นพระเอกสนใจแค่พี่มาร์คพี่มาร์คเท่ที่สุดเว้ยเดี๋ยวไปฟ้ององค์ชายซะเลยเอาตามสบายครับตามพ้องเลยยิ่งปล่อยคุณมาร์คเร็วเท่าไหร่ผมรับรองเลยว่าจะเป็นผลดีต่อนายพลดีทริชยังไงครับนี่ครั้งนี้ก็ได้มาเจอกับคุณโจเซฟที่เราเคยไปขอความช่วยเหลือตอนที่ไปขอซื้อเสบียงกับเขาตอนสงครามพระเอกมาที่นี่เพราะว่าอยากจะเปิดบริษัทใหม่ชื่อว่ามาร์ครับรองว่าเป็นผลดีต่อคุณโจเซฟแน่นอนครับเพราะพระเอกได้โชว์โปรดักต์เขาเลยครับโอ้เป็นที่ฮือที่ฮาโดยสินค้านี่เราจะขายให้เพียงแค่คนเดียวแต่ว่าพีชโจเซฟก็ยังคาดแคลงใจไงแต่ว่าพระเอกมาจากอาณาจักรเฮิร์ชไงเอาไงดีนะถามว่าคุณตกลงนะครับคุณโจเซฟเราจะขายสินค้าแบบนี้แบบดีๆแบบเนี้ยให้กับคุณอย่างเดียวเลยแบบลืมๆ
พอผลประโยชน์มาลงตัวทุกอย่างก็ปิดดีลในระหว่างที่เบรกเดินชมตลาดคิดว่าถ้าหากว่าเราวางขายสินค้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนโลกที่นี่ได้อย่างแน่นอนเหมือนตอนนี้พี่จังจะสนใจเรื่องการเทรดนะครับสิ่งที่เราจะเอาไปเทรดกับโลกเราน่าจะเป็นทองคำมากกว่าเพราะว่าทองคำโลกนี้มากกว่าโลกของเรามากเราจะสร้างทองขึ้นมาในยากมากกว่าการไปขุดอยู่ในดินเพลคิดไปขึ้นมาถึงแม้ว่าซัพพลายในตลาดจะมากขึ้นทำให้ราคาทองตกลงแต่ก็เป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นมันคุ้มที่จะลงทุนตอนที่เราเอาเหรียญทองของโลกนี้ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนที่นู่นเราต้องหลอมใหม่เป็นทองคำแท่งเพราะทองคำแท่งของโลกเรานะมีความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์มากมันยิ่งราคาสูงอีกอย่างแพลตินัมกับแพลเดียมก็ราคาสูงเช่นเดียวกันถ้าพูดง่ายๆแพลตินัมกับแพลเดียมก็คือทองคำขาวนะครับซึ่งหายากกว่าทองคำปกติถึง30เท่าโอ้โหเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉลาดเกินป่ะเอาเป็นว่าพวกเรากลับไปแล้วก็เตรียมการขนของเคลื่อนย้ายทองคำกันดีกว่าทั้งสองก็เป็นห่วงคุณมาร์คมากก็พยายามคุยกันว่าจะเอายังไงดีจะช่วยยังไงดีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนางชั้นสูงพวกเราไม่สามารถแทรกแซงได้เลยหลังจากที่เพลกเตรียมกล่องเสร็จก็คิดในใจว่าทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นไวไปอะเปล่าแล้วเหมือนเดิมแม่ผมคุณเมดแมรี่ก็ได้มาบอกว่ามีคนมาหานั่นก็คือน้องเอลซ่าของเรานั่นเองเหมือนเอลซ่าจะเป็นห่วงพี่มาร์คครับเพราะพี่มาร์คเคยดูแลเธอตอนที่เธอต้องมีสงครามตระกูลอะไรอย่างงี้เพลก็พยายามหาทางช่วยพี่มาร์คอยู่เหมือนกันเนื่องด้วยความเป็นห่วงนั้นส่งตรงมาถึงเพลก็ชมเชยนะครับว่าเธอได้เป็นคนดีที่รู้สึกเป็นห่วงเป็นคนที่ใจดีเนาะส่วนเรื่องคุณมาร์คคุณเอลซ่าไม่ต้องกังวลใจนะครับผมจะพยายามช่วยพี่มาร์คมาอย่างไวที่สุดในระหว่างนั้นเองพีจังก็วาร์ปกลับมาแถมพูดภาษาคนด้วยหนูเอลซ่าอยู่นี่ไม่รู้แล้วว่าครั้งนี้จะแก้ตัวยังไงดีในเมื่อปิดไม่อยู่ก็บอกเลยละกันแนะนำตัวเองไปว่าชื่อพีจังนะจ๊ะน่ารักเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ไม่ได้บอกหมดนะครับบอกว่าพีจังนี่เป็นสัตว์หายากผู้ประสานมนุษย์ได้เป็นสายพันธุ์หายากสามารถใช้เวทมนต์ระดับสูงได้และมีคนต้องการมากมายตอนนี้เพียงแค่เขามุลเลอร์ที่รู้ความลับของนกตัวนี้ถ้าหากว่าคนอื่นรู้ความลับเราก็พวกเราต้องออกจากเมืองนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้หนูเอลซ่าปิดความลับนะจ๊ะเอลซ่าเข้าใจแหละก็เลยยอมรับว่าจะไม่บอกใครแต่แล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ก่อนหน้านี้ทำให้พี่จังต้องเจ็บเอาละครับพอน้องแกไปพวกเราก็มาแพ็คของกันดีกว่ายังไม่ทันได้แพ็คของไอ้เฟรนก็มาหาแม่พี่มาร์คนี่มีคนเป็นห่วงเยอะแยะจริงๆเอาล่ะเมื่อแพ็คของเสร็จพวกเราก็กลับโลกเก่ากันดีกว่าโอ้โหของเต็มโกดังเลยที่พระเอกคงไม่ใช่ของพระเอกหมดหรอกมั้งผลิตขนมาน่าจะมีเท่านี้แหละอย่ามัวแต่พูดอันบล็อกได้แล้วถ่ายคลิปไปด้วยตอนที่เคลมของจะได้เคลมไม่ยากพอเปิดกล่องกลับมาก็เจอแบบของสดเลยเตรียมจะเน่าเสียแล้วอยู่ในลามาล่อยังไงครับพอดูนูเอลซ่ามาอยู่ในกล่องพามาทำใหม่ทางฝั่งนี้ก็ตามหาหนูเอลซ่าอย่างเต็มที่จะรู้ไม่ได้ว่าลูกสาวคุณนี่ดื้อขนาดไหนทำไมถึงมีมนุษย์ออกมาจากดินแดนของพูดได้เนี่ยติดอย่างเครื่องประดับชุดแต่งตัวต่างๆนี่โอ้โหระยิบระยับประกายตาเป็นของแท้แน่นอนพอเจอเรื่องราวใหม่ๆเจสุกะก็อยากรู้เรื่องราวใหม่ๆไงเล่าให้ฟังหน่อยแต่พระเอกไม่อยากเล่าไงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยให้ผลประมาณนี้เอาแล้วไงเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้เพจจะแถยังไงเนาะไอ้เจชิสกะนี่ก็ฉลาดตายห่าเหลือเกินพี่จังก็ได้บอกว่าสิ่งที่พระเอกพูดกับคนในโลกนี้คนในเรื่องนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นธรรมดาใช่ไหมครับแต่พูดกับคนต่างโลกนะจะถูกทาสเลตโดยเวทมนต์พูดง่ายๆคือมันเป็นคนละภาษาเจชิสกะไม่เข้าใจแน่นอนอ้าวแบบนี้ก็ดีเลยเราสามารถแถอะไรก็ได้แล้วปะก่อนอื่นก็ต้องถามหนูเอลซ่าก่อนว่าหนูมาที่โลกนี้ทำไมลูกคือหนูแกสงสัยว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนทำให้มาร์คต้องโดนคุมขังเพราะพระเอกไปปุ๊บมาร์คโดนคุมขังเลยอีกอย่างกำลังขนข้าวขนของกลับมาที่โลกนี้ด้วยโดยไม่สนใจมาร์คเลยมีทองคำมากมายขนาดนี้เป็นค่าตอบแทนในการหักหลังหรือเปล่าก็ยอมรับเลยครับว่ามันเหมือนนั้นจริงแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำตอนนี้คือกำลังช่วยพี่มาร์คอยู่นะครับทองที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการค้าขายที่ผมสร้างขึ้นมาเองผมทำมันมาเองแล้วผมจะเอาทองที่ได้เนี่ยมาขายที่โลกนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินและเอาเงินไปซื้อของที่โลกนี้ไปขายที่โลกนู้นแต่แผนการที่กำลังราบลื่นก็โดนสะดุดด้วยคุณนี่แหละนี่เออซ่าอีกอย่างคนที่ซื่อสัตย์แบบโอ้โหแทบจะกราบนอบน้อมให้กับนายเดี๋ยวอย่างพระเอกไม่มีทางหักหลังองค์กรอย่างแน่นอนครับแต่จูเจสกะก็ตกตีกับผมโอ้กระโดดมาใส่หนูเอลซ่าซะงั้นดีนะที่พี่จังไปปกป้องเอาไว้เจ๊กประจักษ์เลยครับนี่คือเวทมนต์ของพูดสินะทั้งหนูเอลซ่าทั้งพระเอกก็สงสัยเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ๊กทำไปทำไมเจ๊กสตอครับผมว่าเห็นแมลงอยู่หลายก็เลยว่าจะไปออกให้แต่จะไปออกทำไมต้องวิ่งไวขนาดนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เจ๊กมาตุกติกอีกใช่ไหมพี่จังก็เลยไล่คำสาปใส่ซะเลยเพื่อให้เจ๊กเชื่อฟังไม่จะขอร้องอะไรมันก็สายเกินไปแล้วครับเจ๊เรียบร้อยฮะเจ๊กมีคำสาปติดตัวทุกครั้งที่เจ๊แกคิดที่ชรยศใช่ไหมครับไอ้คำสาปที่จะทำงานทันทีไหลไปทั่วร่างทำให้กลายเป็นก้อนเนื้อที่น่าเกลียดอีแม้จะมีพลังการฟื้นฟูมากแค่ไหนก็ไม่เป็นผลหรอกนะจ๊ะ
ถ้าอยากมีชีวิตยาวๆอีกก็พยายามอย่าเป็นศัตรูต่อกันละกันจริงๆแล้วเจ๊แกอยากจะจับหนูเอลซ่าให้เป็นตัวประกันเพื่อที่จะให้พระเอกทำตามสิ่งที่เธอพูดอย่างที่เห็นใช่ไหมครับว่าโลกที่นี่อันตรายมากเรากลับบ้านกันดีไหมคือคนปกติต้องกลัวตายและกลับบ้านไปแต่น้องแกอยากจะรู้ว่าโลกที่นี่เป็นยังไงอยู่ยังไงใครเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทำไมตามใจก็ไม่ได้ด้วยเสียจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อกับเขามุนเลอร์คิดหนักเลยครับงานนี้พระเอกจะเอายังไงดีอ่ะอยากรู้อยากที่นี่ได้ผมจะพาทัวร์เองปะพอออกมาข้างนอกก็ตื่นตาตื่นใจกับเรือแล้วก็บ้านช่องโอ้โหสวยงามอลามแท้เลยตะลึงตึกสูงๆนี่คือบ้านเกิดของพระเอกใช่ไหมเป็นยังฮะเห็นแบบนี้แล้วไว้ใจใช่ไหมไว้ใจแน่นอนนี่ไม่ใช่บ้านฉันแน่นอนจ้าโอ้โหคนละโลกเลยจะว่าก็ว่าเถอะโลกของพระเอกเนี่ยโคตรเจริญแล้วทำไมต้องมาหาผลประโยชน์ที่โลกของเราด้วยมีจุดประสงค์อันใดนั่นก็เพราะว่าเป็นการติดต่อสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธ์ต่อสองโลกนี่แหละครับแต่จริงไม่ใช่ฮะไปหาเงินเลื้อนๆเลยแล้วก็หาความสุขใส่ตัวของแซ่บๆก็มีให้กินแต่ทั้งเรือทั้งชุดที่น้องเอลซ่าใส่ที่เจ๊แกเป็นคนหามาทั้งหมดเลยนะก็ใช่ไงครับน้องเอลซ่ากำลังชมอยู่เลยว่าคุณแต่งตัวมีสไตล์กิโมโนสีต่างๆโอ้โหจับใจจับจิตพอได้กินเครปที่โลกเราโอ้ว้าวสาวๆก็ชอบไอ้ไหนลองให้ไปกินบ้างสินี่มันจูบทางอ้อมกันชัดแต่ว่าเจซิสุกะไม่แบ่งอะทำไมอ่ะมันจะมีรายการนึงครับมาทำรายการอยู่ที่นี่แล้วก็เลยมาสัมภาษณ์น้องแกแต่น้องแกเป็นคนต่างชาติไงจะพูดยังไงดีไม่ใช่ดิคนต่างโลกคนปกติเห็นรายการมันต้องดีใจอยากจะโดนสัมภาษณ์แต่ว่าในระหว่างนั้นก็ตกลงไปก่อนแต่ดีนะที่น้องเอลซ่าใช้เวทมนต์ช่วยไว้ได้เดี๋ยวชิบหายแล้วเฮ้ยเด็กน้อยเด็กมากเดี๋ยวฮิสกะจะจัดการเองจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเป็นไงสลบไปหายซะความทรงจำนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอคือพระเอกเฮ้ยใหญ่ตัวปัญหาเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังละกันก่อนอื่นก่อนใดไปจากที่นี่ก่อนละกันแล้วก็แจ้งกรมไปที่เรียบร้อยตามคู่มือแล้วด้วยเอายังไงทีเนี้ยพระเอกจะทำยังไงความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยก็ต้องให้เจ๊แกช่วยครับเจ๊แกก็ปฏิเสธมันได้อยู่แล้วไงเพราะว่าโดนคำสาปอยู่เป็นการแลกเปลี่ยนพระเอกจะทำการคุ้มกันเจ๊แกอย่างเต็มที่เพราะว่าโชคชะตาเราอ่ะมันผูกกันนี่อ้าวทีมสายลับมาถึงไวมากแต่จริงไม่ใช่ครับมันตามสะกดรอยตามพวกเราอยู่มีไปไหนไม่ได้ก็มาหาหัวหน้ามันซะเลยเจ๊ซิซุกะก็ช่วยอย่างเต็มที่เลยบอกว่าหนูเอลซ่าเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันเองเป็นคนใช้พลังพิเศษที่เธอรู้จักเนื่องจากน้องเอลซ่าเป็นคนต่างชาติแล้วคนต่างประเทศเนี่ยเขามีการมีระบบจัดการกับผู้ที่มีพลังพิเศษแบบพวกเราหรือเปล่าจู่ๆก็ไปถามพระเอกครับว่าบอสเนี่ยพูดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งพูดโอ้ยิ่งพูดทุกอย่างยิ่งหลุดภาษาที่น้องเอลซ่าพูดเนี่ยเป็นภาษาถิ่นยังไม่พอครับผมเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยด้วยไม่แปลกที่หัวหน้าจะไม่เคยได้ยินนอกจากนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งรู้จักกับคุณเอลซ่าซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณชิซุกะเร็วๆนี้เองจะพูดไงดีในห้องนี้มีแต่คนใหญ่คนโตคนนึงก็เป็นหัวหน้าเขาอีกคนนึงก็เป็นคนรวยแล้วก็มีพลังเยอะแยะมากแล้วก็คุณหนูที่เป็นลูกท่านคลาวส์เลยนะจะว่าไงตอนนี้มีตำแหน่งว่างไหมมีตำแหน่งให้เอลซ่าทำหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเพราะว่าไม่มีตำแหน่งว่างมันก็เลยแถไปว่าตอนนี้ไม่สงสัยละโอเคเรื่องเพื่อนคุณผ่านไปต่อไปเป็นเรื่องคุณนะเจชิซุกะที่องค์กรของคุณมีคนที่สามารถใช้พลังแบบควบคุมสิ่งของได้ใช่ไหมคือมันค่อนข้างแบบเป็นปัญหาต่อทางเราอะไปจัดการเขาให้ได้ปะถ้าหากว่านี่คือการทดสอบในการเข้ากรมแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาค่ะพระเอกนี่หลอนเลยให้ไปฆ่าเพื่อนร่วมงานเก่างั้นเหรอไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยนะงานนี้ต้องให้พระเอกคอยกำกับดูแลด้วยอีกแล้วเหรอได้เลยในงานนี้เจชิซุกะจะกลับมาพร้อมกับหัวของเป้าหมายโอ้โหโหดเหี้ยมากน้องเอลซ่าอยากจะเรียนรู้ของโลกนี้ให้มากขึ้นเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปพัฒนาที่โลกตัวเองนอกจากการแต่งงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตระกูลแล้วนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ได้ก็เห็นแล้วนี่ว่าคุณไปที่ไหนก็วอดวายที่นั่นที่นี่มีการคุมเข้มอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าเจอคนที่ไม่มีเมมเบอร์อย่างน้องเอลซ่าแล้วก็โดนจับอย่างแน่นอนยังไม่พอน้องแกสงสัยต่อถ้าหากว่าโลกพระเอกไปโจมตีโลกของเธอล่ะแบบนี้เราก็แพ้สิพี่จังก็ได้อธิบายว่าการโจมตีของโลกนี้ส่วนใหญ่เป็นการปฏิกิริยาเรื่องความร้อนพวกเราแค่กลางบาเลียก็บางคนก็โจมตีไม่เข้าหรอปะอีกอย่างสัตว์ร้ายที่โลกนู้นไม่สามารถโจมตีได้เพียงแค่ความร้อนหรือว่ากระสุนปืนเล็กๆนะครับพี่จังยังย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นและโลกของเรามีความหลากหลายมากกว่าโลกของทางนี้อ้าวกับกันฮะพระเอกคิดในใจชิบหายแล้วไงถ้าหากน้องโจมตีทางเราจู่ๆคิดถึงเพื่อนขึ้นมาเพื่อนที่ไปดื่มเหล้าด้วยกันทุกครั้งส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตโสดๆเดียวๆโดดเดี่ยวนะครับน้องแกยังชมได้ว่านอกจากท่านพ่อที่บอกที่สอนที่ดุเธอแล้วก็มีพระเอกนี่แหละที่ทำแบบนั้นได้เรื่องที่พระเอกเป็นกังวลที่โลกทางนั้นจะมาโจมตีโลกของทางเราไม่มีทางแน่นอนและอีกอย่างเลยน้องเอลซ่าเนี่ยเสพติดความรุนแรงหรือเปล่าวะเป็น S หรือเปล่าเป็น SM หรือเปล่าวะจะกลับไปก็ยังไงอยู่ต้องโดนท่านพ่อโกรธอย่างแน่นอนไม่เป็นไรเดี๋ยวงานนี้พี่จังจะเป็นคนคุยด้วยพวกเราก็ผิดด้วยแหละที่ไม่ได้ปิดกล่องให้สนิทให้ดีๆอ่ะไม่เป็นไรถ้าอยากว่ารู้จักโลกนี้เดี๋ยวพี่จังจะพาไปทำความรู้จักเองเรียบร้อยฮะพาเด็กน้อยติดทีวีไปอีกคน ทองคำที่ขนมาตอนนี้เจ๊ตรวจสอบรอยแล้วว่าเป็นทองคำที่มีคุณภาพมากและจะจ่ายตามที่ราคาที่เราตกลงกันเอาไว้พระเอกไม่ต้องการละ
อยากจะเอาเงินที่ได้นะไปซื้อของตามที่ได้ลิสต์ไปให้แต่กี้แล้วจะให้ค่าจ้างตอนที่ไปซื้อของด้วยโอเคเปล่าเจก็โอเคครับยิ่งแผนการนี้เสร็จไวคุณมาร์กก็จะได้เป็นอิสระไวๆเอาล่ะพอถึงเวลาก็ได้เวลาพาน้องเอลซ่ากลับบ้านแต่พระเอกไล่เวทกลับบ้านไม่ได้นะก็ทำเป็นว่าพูดแล้วให้พี่จังไล่ออกมาเอาล่ะบีบ้านกันเถอะครับเพลกได้เอาดาบของมุลเลอร์เนี่ยให้กับเฟรนไปเพื่อที่จะให้ยามเนี่ยให้เขาไปหาพี่มาร์กได้แล้วก็เอาหาในเขาด้วยนะจะได้เขาสบายใจมากขึ้นพอไอ้เฟรนได้เห็นสภาพของคุณมาร์กก็ต้องทำไถ่สารทุกข์สุขดิบไปสักนิดนึงแล้วก็เอาอาหารให้แล้วมีหนูเข้ามาด้วยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณมาร์กจะไม่ให้หนูตัวนี้ขโมยอาหารไปหรอกทางฝั่งน้องเอลซ่าก็ได้กลับบ้านแล้วก็ขอโทษคุณพ่อไปที่หายตัวไปเดิมไม่บอกลูกสาวทำให้เพลกลำบากโอ้คุณพ่อก็ต้องรีบขอโทษเพลกอย่างไวแต่เพลกไม่เป็นไรครับอยากจะทราบมากกว่าครับว่าคุณมาร์กเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเขามุลเลอร์ไปพบกับเขาดีทริสหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยมันเดินกับผมคุณเมดก็ได้มาบอกว่ามีคนมาจะมาหาเอาอีกแล้วน้องสาวทำอะไรพี่เล่นตลอดเลยนะเราเนี่ยครั้งนี้อย่าหายตัวไปเข้าใจไหมฮะทุกคนเป็นห่วงกันหมดเลยเอลซ่าก็รับปากว่าจะไม่หายตัวไปอีกแล้วจะเป็นใครล่ะครับที่มาขอพบก็ไอ้ฮามันไงไอ้นี่นี่มันร้ายมันมาขอโทษเขามุลเลอร์ครับว่าทำให้โอ้ทุกคนต้องลำบากไปหมดหัวปั่นหัวปูดไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวทางเราจะทำการช่วยคุณมาออกมาให้ได้จะไปช่วยผมเกรงว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าตอนนี้เขาดีทริสได้ทำการลงวันประหารเป็นที่เรียบร้อยแซงเล่นละครบอกสงสารมากเลยเสียใจที่ลูกน้องที่ทำงานมานานต้องเจอชะตากรรมแบบนี้แม้ท่านเขามุลเลอร์ใจดึงดันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่โอ้โหไอ้เฮอร์มันคนที่แบบเป็นลูกหัวหน้าแท้ๆก็บอกโอ้ฉันอย่าไปช่วยเลยนะเดี๋ยวท่านเขาดีทริสจะเสียหน้าถ้าหากว่าช่วยได้อะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยขอหยุดทีเถอะล้มเลิกความตั้งใจขนาดพีจังยังบ่นเลยโอ้โหสดานแสดงนี่แบบว่ามากเลยพระเอกก็เป็นห่วงและต้องรีบเร่งในการช่วยคุณมาร์กละเขามูลเลอร์เลยว่าจะเอาตังไปให้เพื่อเป็นการซื้อเวลากับเขาดีทริสพีจังก็ให้เขาไม่เห็นว่ายังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคนที่เก่งหัวการค้าอย่างพระเอกก็มองออกแล้วว่าไอ้สองคนนี้มันต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นการตั้งสำนักงานใหญ่ที่ใหม่จะว่าไปไอ้เขาดีทริสเนี่ยเป็นคนที่เคยคิดจะฮุบตระกูลมุลเลอร์ใช่ไหมครับไหนลองเล่าประวัติของเขาให้ฟังซิท่านเขาดีทริสจะเป็นคนที่เก่งเรื่องการเมืองเป็นอย่างมากและจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในอาณาจักรเลยก็ว่าได้อีกอย่างครับคนที่เย็นชาและก็ใช้ความโหดร้ายทุกอย่างเพื่อทุกอย่างได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจเขาต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพลกคิดไปคิดมานี่มันหัวหน้าเก่ากูนี่ว่ะเพลกสงสัยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกใช่ไหมครับผมเขามุลเลอร์เขามุลเลอร์ก็บอกว่าใช่แล้วล่ะแย่งชิงกันมันแต่สมัยปู่ทั่วหลายชั่วอายุคนละมีการเคยแย่งชิงดินแดนกันด้วยชัดเจนเลยว่าเขารีทวิตอยากจะยึดบริษัทฮามานที่เป็นของเขามุลเลอร์เพื่อทำลายทรัพย์สินรายการทอดที่ไปเห็นดูมันก็เป็นความขัดแย้งระหว่างตระกูลคุณนังปกติเนาะในก่อนที่เขามุลเลอร์เจรจากับเขาดีทวิตเนี่ยเพลกอยากจะติดตามติดสอยให้ตามไปด้วยพี่จังก็สงสัยว่าทำไมเพลกถึงอยากไปพบกับเขาก็ถ้าหากว่าเราได้คุยกับเขาใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงดูหน้าค่าตาก่อนหน้าก่อนหลังอะไรประมาณนี้แม่พี่จังก็คอมเมนต์นิดนึงนะว่าพระเอกเนี่ยชอบทำอะไรที่มันอ้อมค้อมแม้แต่พระเอกก็ไม่อยากทำอะไรที่มันบุ่มบ่ามอะไรอย่างนี้หรอกนะอย่างก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความตัดสินใจอะไรเด็ดขาดด้วยแล้วนั่นอะไรนะพระเอกถืออะไรมาด้วยอ๋อเราจะไปพบเขาใช่ไหมแล้วก็ต้องมีของฝากของที่ระลึกสักนิดนึงในระหว่างที่เขาดีทริชกำลังปวดหัวเลยพวกพระเอกก็มาพอดีพอดีแกก็เป็นตะลุงหัวดื้อคนนึงนะฉันพูดไปแล้วตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกนะจ๊ะเท่าที่พระเอกประเมินนะออร่าความตึงเครียดดีเท่ากับซุปเปอร์ไวเซอร์ที่บริษัทเก่าที่พระเอกเคยทำงานอยู่เลยไม่รอช้าพระเอกรีบแนะนำตัวเลยครับผมเป็นพ่อค้าครับผมชื่อว่าซาสึกิโอ้เจ้าเองก็เลยเป็นคนช่วยองค์ชายระดับที่2เนี่ยเป็นผลงานที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากพระเอกรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้พบกับเขาดีทริสในตอนนี้ก็เลยยื่นของขวัญของกำนันให้ดูสิ่งนี้คือวิทยุสื่อสารระยะไกลครับผมนี่โอ้ดีทริสก็ค่อนข้างชอบนะพระเอกก็ดีใจที่ท่านชอบเขาดีทริสคนนี้ก็รอบรู้เหมือนกันครับได้รู้มาว่าพระเอกนี่มีสินค้าแบบกล้องส่องทางไกลบ้างเครื่องคิดเลขบ้างแล้วก็ถ่านด้วยโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนสินค้าทั้งหมดนี้พวกผมขายให้กับบริษัทเฮอร์มันทั้งหมดนี่บอกนะว่าเขามุลเลอร์ได้รับซื้อของดีๆแบบนี้ตลอดเลยเขามุลเลอร์ก็บอกว่าอาชัยผมก็ซื้อมาบ้างเป็นครั้งคราวนะครับแล้วพระเอกมาที่นี่ก็อยากจะมาขอร้องให้ปล่อยตัวคุณมาร์กใช่ไหมอ๋อใช่ครับคุณมาร์กนี่คือคนที่ดีที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดในการค้าขายเลยล่ะครับงั้นเอางี้จากปกติขายของให้กับบริษัทเฮอร์มันใช่ไหมมาขายให้กับเขาสิเขาจะปล่อยตัวมาร์กทันทีเลยพอดีแบบนี้เขามุลเลอร์นี่ขึ้นเลยนี่ทำไมพระเอกต้องทำแบบนี้ด้วยนี่เป็นการผูกขาดกันตลาดนะครับก็ไม่ได้อะไรถ้าหากว่าไม่เป็นก็ไม่โอเคไม่เป็นไรก็แค่ประหารไอ้มาร์กอะไม่มีอะไรหรอกว่างนะให้เวลา1เดือนพระเอกก็โอเคพยายามครับพอออกมาข้างนอกเขามูลเลอร์ก็พยายามขอโทษพระเอกครับเพราะว่าไม่อยากให้พระเอกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องพวกนี้อาจจะกระทบกระทั่งกับกิจการของพระเอกก็เป็นได้นี่คือคำคมเลยครับพระเอกไม่เห็นอะไรที่จะมีค่ามากกว่าชีวิตของพี่มาร์กเลยโอ้ว้าวไอ้เฟรนด์สนีรีบวิ่งหาตังมาหาพระเอกเลยจริงหรือเปล่าครับที่พี่มาร์กจะโดนประหารนะครับเออพอดีผมได้ยินจากที่พี่ยามเขาคุยกันใจเย็นนะไอ้เฟรนด์เรื่องนี้พระเอกจะทำเต็มที่แล้วขออนุญาต
ท่านเขามูลเลอร์เป็นเวลา2สัปดาห์จะทำทุกอย่างให้เต็มที่เลยจริงๆก็มีเรื่องที่ให้เขามูลเลอร์ช่วยด้วยนะครับและเขามูลเลอร์ถ้าอยากได้อะไรนะบอกได้เลยพี่แกช่วยเต็มที่พี่จังสงสัยว่าแกใช้วิธีอะไรกันแน่ทำไมไม่ใช้วิธีนี้เลยแบบบึ้มบั้มแบบตายหากันหมดเลยจบๆนั่นขอให้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันนะพี่จังจ๋าจากนี้พวกเราอาจจะต้องไปโลกนั้นโลกนี้บ่อยๆซึ่งเป็นการติดต่อซื้อขายนะซึ่งพี่จังตกลงนะแต่ว่าต้องให้เนื้อวัวโกเบ500กรัมโอเคจัดไปพวกเล็กตกลงไอ้ฮือมันหัวหน้าวัดว่าก็แบบสงสัยว่าทำไมยกเลิกการประหารล่ะครับฮะนายพลดีทริชใจเย็นๆนะไอ้หนุ่มไม่แก่ละอ่ะถ้าหากว่าพระเอกรับข้อสรุปทุกอย่างก็จบโอเคเปล่าแต่ไม่รู้ว่าจะไม่ได้ข้อสรุปอ่ะตอนเนี้ยตอนแรกจะฮุบแค่บริษัทเฮอร์มันตอนนี้ได้พระเอกด้วยโอ้โหนี่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าชายหลุยเป็นต่อในการขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างแน่นอนโอ้โหเมทที่นี่ยกของช่วยพระเอกเอาเป็นว่าพระเอกก็ให้ของไปนะถือว่าเป็นสินน้ำใจอะไรอย่างนี้แต่เธอก็ไม่อยากรับแต่รับไปเถอะนะผมไม่อยากติดหนี้บุญคุณอะไรใครเอากล่องมาแบบนี้จะพาตัวประกันหนีหรือเปล่าฮะพระเอกบอกไม่ใช่เท่าที่เบรกคาดการณ์นะพวกเราอาจจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากมาพวกเราว่าไปหาพี่โจเซฟกันดีกว่าเท่าที่ดูนี่คือทรัพย์สินส่วนบุคคลของพระเอกที่จะนำไปเปิดบริษัทใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเพกจะขอมาหายประมาณ2เท่าของล็อตนี้เลยเรียกได้เงินแบบเป็นเงินสดเลยครับโอเคพี่โจเซฟก็มีปัญหาสภาพคล่องเราเหลือๆจู่ๆพี่คนนี้ก็ได้เดินมาหาพี่โจเซฟว่าผมพี่เขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของพี่โจเซฟชื่อว่ามาร์ติสพอดีมาทำธุระแถวนี้ก็เลยแวะมาหาไม่ใช่อะไรหรอกแล้วพี่โจเซฟก็นำให้รู้จักกับพระเอกครับนี่คือคุณซาสกินะส่วนคนนี้คือพี่มาติสทำงานที่ธนาคารกลางจริงแล้วที่มาที่นี่อยากจะมาขอคำแนะนำจากเพื่อนโจเซฟซะหน่อยมีคุณนางทางใต้จากอาณาจักรเฮิร์ชมาขอกู้เงินเท่านั้นแหละครับพระเอกนึกขึ้นได้เลยอ๋อเราเคยเจอคนคนนี้อยู่ที่บ้านของเขาดีทริชต้องเผือกแล้วครับพี่มาติสช่วยเล่าทุกอย่างให้ผมฟังทีสมีเสน่ห์กับเด็กจริงๆน้องพระเอกโอ้น้องสาวข้างห้องคือเป็นห่วงพระเอกมากพระเอกชอบกลับมาตอนดึกทำเหมือนทำงานเข้าห้องปักเลยแล้วคุยกับพี่จังว่าเราต้องไปเอาของแล้วก็กลับไปเลยนะแบบวับไปวับไปวับไปไม่มีเวลาพักพอพระเอกเปิดตัวออกมาโอ้ก็โดนน้องแกยิงคำถามเลยว่าคุยกับใครอยู่ในห้องหรอคะพระเอกกำลังจะไปทำงานไม่ใช่ไรหรอกลืมของไว้ที่ทำงานถึงแม้น้องแกจะตกใจไม่เข้าใจกับสิ่งที่พระเอกบอกเพราะมันไม่cross กันนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรพระเอกก็ลาตีสวัสดิ์ไปขอให้ระวังตัวด้วยนะครับจู่ๆเจชิสกะก็โทรมาบอกกับพระเอกนี่ให้ชะลอมา3ชั่วโมงแล้วนะยะจะว่าไปความเหลื่อมล้ำของเวลานี่มันค่อนข้างจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนี่ก็ใช่เป็นคนส่งของออนไลน์หรือไงยะพระเอกมาสายจนว่าเจชิสกะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพียงแค่พระเอกมารับแล้วก็ไปแล้วก็เสร็จละคุณพ่อยังกลับไม่ถึงบ้านเลยหนูเอลซ่าเป็นห่วงแต่ไอ้ใครเนี่ยเป็นห่วงเรื่องไอ้ชาสกิมากกว่านะเป็นคนเฉื่อยชาดูไม่น่าไว้วางใจยังไงก็ไม่รู้แต่หนูเอลซ่าคือสัมผัสโลกได้มาแล้วไงโอ้เขาเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่านายอีกนะเอ้ยพอคุณพ่อกลับมาก็รีบไปหาคุณพ่อในทันทีเลยจ้าตัดมาแต่ฝั่งพี่มาร์คครับผมโอ้โหพี่เฟรนด์ก็ได้มาหาพี่มาร์คและให้กำลังใจเขาว่าคุณซาสกิกับคุณมุลเลอร์ต้องทำอะไรสักอย่างและช่วยเขาออกมาให้เร็วที่สุดอย่างแน่นอนไอ้หัวหน้าหัวเฮอร์มานมันก็แบบมาใส่ใส่ไฟนะโอ้ไอ้สองคนนั้นพยายามไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนไอ้เงินที่คุณยืมมาเนี่ยฮะคุณเฮอร์มานคุณจะคืนยังไงให้หมดเพราะมันเป็นจำนวนที่มหาศาลในการย้ายสาขาคือมันเกินตัวคุณจะใช้ยังไงหมดและแล้ววันที่ต้องเจรจากับเขาดีทริชก็ได้มาถึงก็มานัดกันที่ร้านอาหารของพระเอกในวันนี้พระเอกเลี้ยงเอกพี่มาร์คตัวประกันของนายตอนนี้อยู่ในรถมหาสบายใจได้ถ้าหากว่าดิวปิดตัวลงดีเขาก็จะปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าดิวมันล้มเหลวเขาคงต้องไปยมโลกอ่ะนะจะล้มเหลวไหมไม่รู้อ่ะพระเอกเอาองค์ชายลำที่สองมากดดันเลยที่องค์ชายมาก็ไม่ใช่อะไรสนใจอาหารของพระเอกในระหว่างนี้เขาก็พูดคุยเกี่ยวกับอาณาจักรนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันยังเป็นยังไงมีแผนพัฒนาอาณาจักรยังไงอะไรบ้างประมาณนั้นเข้าเรื่องเลยละกันองค์ชายจึงขอให้คลาวดีทริชเนี่ยปล่อยตัวตัวประกันได้ไหมส่วนค่าประกันตัวในถามพระเอกได้เลยเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาฮะคลาวดีทริชก็ยืนยันครับว่าจะปล่อยตัวก็ต่อเมื่อได้รับสัมปทานซื้อสินค้าของพระเอกทั้งหมดเอ๊ท่านคลาวดีทริชท่านพูดแบบนี้มันจะดีเหรอฮะไอพระเอกนี่ก็เหลี่ยมไม่แพ้กันนะได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมขายไปเนี่ยขึ้นตรงกับองค์ชายอะครับและเขามีเลอร์ก็อยู่ภายใต้องค์ชายอีกทีนึงผมก็อยู่ภายใต้เขามีเลอร์อีกทีนึงอะหอมพูดง่ายๆคือตอนนี้องค์ชายเป็นคนถือสัมปทานสินค้าทั้งหมดของผมถ้าหากว่าคุณเอาไปก็ไม่ต่างอะไรจากหักนะองค์ชายเหลี่ยมจัดมาเหลี่ยมขนาดนี้คลาวดีทริชก็บุดหงิดมันหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็กำลังคิดดูอยู่เอาไงให้มันลงตัวว่าคือเรากระสุนคากันเนาะมึงจ่ายมาเลยเด้อ 1,000 เหรียญทองไงเขามิลเลอร์พอได้ยินนี่โอ้โหไม่พูดเป็นเล่นไม่มันกันแกล้งกันซัดๆก็ทำไมเราเป็นขุนนางมีสิทธิ์ที่จะตั้งราคาได้ฮะพระเอกโอเคอย่ามาพูดเป็นเล่นนะพาสเอกมีแขกแล้วเรียกไป 1,000 เหรียญทองใหญ่นี่คุณจะมีตังค์มาจ่ายเหรอจังไรพอไอดีทริชมันเอาใหญ่ต้องจ่ายให้ไวที่สุดภายในปีเดียวเฮ้ยภายในปีเดียวด้วย
เพื่อนที่มาด้วยถึงกับลุกขึ้นเลยมึงจะมีตังขนาดนั้นได้ไงพระเอกยังมาพูดปล่อยๆก็ทำไมเชื่อเดี๋ยวพระเอกมัดจำก่อนเลย500เหรียญทองใหญ่จะได้สบายใจเนาะเริ่มตั้งข้อสงสัยไหมล่ะพระเอกไปเอาเงินเยอะแยะบักนั้นมาจากไหนก็ขายของสิครับปะโทโอ้กว่าจะได้มาก็ยากอยู่นะอีกอย่างคุณมากเลยมีค่ามากกว่าเหรียญทองใหญ่ทุกเหรียญบนโลกใบนี้ซะเองว้าวเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศยิ่งอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่ต้องมีพี่มาร์คในการกอบกู้เศรษฐกิจเพราะเขาเทพเกินชีวิตของพี่มาร์คกับเหรียญทองใหญ่1,000เหรียญนะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น้อยนิดมากขนาดคลาวดีทีสงสัยไอ้พระเอกเป็นคนต่างประเทศขนาดนี้ทำไมถึงรักชาติเราขนาดนั้นก็ประเทศเนี้ยคือประเทศของเพื่อนเลิฟของผมครับจะบอกไม่ได้นะเป็นเพื่อนเลิฟของสัตว์เลี้ยงเจ้าชายก็รู้เลยครับว่าเพื่อนคนนั้นคือใครนายนี่มันรักชาติจริงๆนะพระเอกพอได้เห็นความรักชาติของชาวต่างชาติขนาดนี้คลาวดีทีถึงกับสำนึกโอ้นี่เราทำอะไรลงไปนะเนี่ยเรากันแกล้งประชาชนกันเลยเหรียญทองไม่เอาไม่จ่ายปล่อยตัวประกันพร้อมโอ้โหสุดยอดเคลียร์ลีนี่ท่านพูดจริงเหรอเนี่ยโอ้ว้าวสุดยอดมากไปเลย wow. แต่ว่าคลาวดีทิสก็จะรอดูได้ว่าชายคนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงๆหรือเปล่าโอ้ได้เลยไอ้เฮอร์มานนี่ก็ตกใจเลยอ่ะท่านกลับคำแบบนี้ผมก็แย่สิครับเรื่องของเมืองเนี่ยโอ้ประเทศชาติไม่รู้จะสำคัญกว่าเมืองกูเยอะร้อยกี่พันเท่านะไอ้เฮอร์มานถ้าท่านหักหลังกับผมกับผมก็จะหักหลังท่านโดยการไปบอกคุณนางชั้นสูงที่เป็นหัวหน้าท่านท่านระวังจะหลุดจากตำแหน่งนะฮะจู่ๆไอ้เฟรนซ์ก็ได้มาบอกว่ามีคนจะมาหาท่านนะฮะท่านซาสกิท่านเจ้านายใครเหรอพอดีพี่โจเซฟแกมีธุระแถวๆนี้เล็กน้อยก็เลยแวะมาหาพระเอกด้วยทั้งองค์ชายทั้งเข้ามิลเลอร์ก็สงสัยว่าชายผู้นี้คือใครกันพอได้รู้ว่าพระเอกมีคอนเนคชั่นไปถึงพี่โจเซฟซึ่งเป็นหัวหน้าของบริษัทการค้าเคปเลอร์ของสาธารณรัฐลุยเกโอ้โหตกใจกันหมดเขามิลเลอร์ถึงกับไปขอโทษตัวเองว่าไม่ได้ต้อนรับให้ดีขนาดองค์ชายยังดีใจครับที่ได้พบกับพี่โจเซฟเราหือไอคนที่รู้ก็คือพระเอกครับเพิ่งรู้ครับว่าไอบริษัทเคปเลอร์คือบริกทรีของบริษัทของโลกใบนี้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับประเทศเนี้ยประเทศเฮิร์ชของเรานี่เป็นประเทศไทยส่วนประเทศสาธารณรัฐลุยเกเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาครับผมโอ้โหจะพูดไงดีไม่ต่างอะไรจาก Google มาจับมือพวกเราดูแล้วกันครับขนาดอะเคาท์ดีทริสกับไอ้เฮอร์มันยังเออครับหึพี่โจเซฟเป็นห่วงพระเอกครับว่าเป็นไงปัญหาครับคุณแก้ไขแล้วหรือยังพอดีพี่โจเซฟแกวางยานิดหน่อยจู่ๆลูกน้องไอ้เฮอร์มันก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้จู่ๆเจ้าหนี้ของเราก็เปลี่ยนมือครับมีคนซื้อหนี้เราไปไอ้คนที่ซื้อหนี้ไปก็คือพี่โจเซฟนั่นเองไม่พอครับยังไปซื้อหนี้ของเคาท์ดีทริสไปด้วยเหตุผลที่พี่โจเซฟต้องปั่นหนี้นั้นเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนไอ้บริษัทเฮอร์มันนี่ให้กลายเป็นบริษัทมาร์คแล้วก็มอบให้พระเอกพระเอกซื้อไปทำธุรกิจจะได้ทำให้พระเอกเติบโตยิ่งขึ้นไปโอ้โหพี่แกแม่งโอ้โหพันธมิตรชั้นดีทุกคนก็สงสัยว่าไอ้บริษัทมาร์คนี่คืออะไรพอดีว่ามันคือบริษัทที่พระเอกสร้างขึ้นมาจะให้พี่มาร์คบริหารแล้วพระเอกก็จะขายสินค้ากับบริษัทมาร์คให้บริษัทมาร์คไปขายต่ออีกทีนึงนั่นเองครับจริงๆพี่โซเซฟมาถึงขนาดนี้ก็อยากให้แหละว่า CEO ของบริษัทมาร์คจะเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนกันเอ่ยในที่สุด CEO ป้ายแดงของเราก็ถูกปล่อยตัวออกมาซะทีโอ้เขาขอบคุณพระเอกจากใจเลยไปเขาช่วยชีวิตเขาด้วยสำหรับพันธมิตรทางด้านธุรกิจแล้วไม่สนหรอกครับว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ว่าคุณจะทำประโยชน์ให้กับเราได้มากแค่ไหนตอนก็พอโอเคพี่มาร์คจะทำประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะครับพี่โจเซฟเนี่ยด้วยความที่พี่โจเซฟเก่งขนาดนี้พระเอกถึงกับพูดในใจดีนะเราไม่ใช่ศัตรูกันไม่งั้นพวกเราชิบหายแน่นอนโอ้โหคนนี้นี่แม่งฉลาดเกินพี่จังก็ชมพระเอกจากใจที่ทำให้พี่จังไม่ต้องลงมือโอ้ยพระเอกมั่นใจขนาดนี้ได้ยังไงไม่ได้มั่นใจอะไรเลยอะเพราะงั้นคนที่เก่งจริงเขาไม่ได้มีแผนเดียวครับมีแผนสำรองพระเอกมีเป็นลืมแผนการของพระเอกคือด้วยความที่พระเอกขึ้นตรงต่อเจ้าชายลำดับที่2ใช่ไหมครับก็ให้ลำดับที่2เนี่ยมาช่วยในการเจรจาไก่เกียร์เพราะว่าการลำดับขั้นลำดับชมชั้นของโลกนี้เป็นอะไรที่เคร่งครัดเอามากๆจึงใช้ความรักชาติของดีทริสนั้นเป็นประโยคแถมพระเอกยังมีแผนสำรองด้วยว่าแต่ว่าเขาดีทริสเปลี่ยนแผนเป็นแผนว่าแบบของเงินอะไรเงี้ยพระเอกก็จะเตรียมเงินเอาไว้ให้อย่างพระเอกมีข้อมูลต่างๆนานาจากพี่โจเซฟที่มีข้อมูลจากทั่วทั้งโลกไว้อยู่มืออยู่แล้วเพลงจึงได้รู้มาว่าสงครามครั้งที่แล้วที่ได้จบไปนั้นเขาดีทิศกู้เงินมาเยอะแยะมากมายและมีหนี้ที่ต้องจ่ายพระเอกก็เลยคิดว่าเขาต้องใช้เงินไงว่าครู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการหาของมาขายหาเงินเนี่ยก็ให้เจ๊ชิซูกะเป็นคนเตรียมของมาให้แต่ไม่รู้ว่าเจ๊ไปเตรียมของมาเยอะแยะขนาดนี้ในเวลาอันสั้นได้ยังไงโอ้โหเขาเป็นใครกันนะเธอคนนี้ล่ะส่วนแผนในการเข้าซื้อตราสารหนี้ของเคาท์ดีทริสเนี่ยเป็นแผนสำรองแต่ไม่คิดเลยครับว่าพี่โจเซฟจะรีบซื้อตราสารหนี้ของเคาท์ดีทริสได้ไวขนาดนี้แต่จริงๆพระเอกมีแผนสำรองในสำรองอีกเยอะเลยนะแต่โอเคทุกอย่างมันจบแล้วเดี๋ยวพระเอกจะทำอาหารให้พี่จังได้กินนี่เป็นเนื้อวากิวเกรด A ที่ได้สัญญาไว้แต่พี่จังไม่เอาพระเอกได้ทำเพื่อชาติที่พี่จังได้รักขนาดนี้เอาไว้โอ้โหพี่จังมหักต้องตอบแทนพระเอกพอได้รับคำชมจากสัญญาของตัวเองขนาดนี้พระเอกก็มันฟินนะมันไม่จุดยังไงเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นที่ต้องตอบแทนบุญคุณเลยเราไปเลี้ยงฉลองกันดีกว่ามีความสุขกันตั้งคู่โอเคป่ะโอเคจัดไปแต่พอกลับมาที่โลกเราก็ต้องขอบคุณเจสซิสกาซะหน่อยที่ช่วยเหลือในหลายๆ
เรื่องแต่เจ๊แกต้องการความช่วยเหลือเอ้าไม่รีบมาช่วยฉันทีค่ะๆๆโอ้โหสภาพห้องก็เห็นก็ว่าตายว้ายมันโจมตีเรามาแต่พี่จังป้องกันเอาไว้ได้โอ้ขอบคุณนะจ๊ะพี่จังจ๋าเจสสิก้าก็ประหลาดใจและดีใจนะที่เบลกมาช่วยอ้อก่อนเราสัญญาไปแล้วเลยฉันจะปกป้องเธอไงแล้วก็มาได้บ้างเดี๋ยวดิวให้และไอ้เรื่องที่เบลกมีพลังมากมายขนาดนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดล่ะโอ้ยจะไปบอกใครได้นี่ฉันโดนสาปอยู่นี่ฮะตอนที่แล้วที่เจ๊แกได้รับภารกิจมาจัดการคนในองค์กรเก่าเธอก็มาจัดการแต่ไงโดนเล่นงานซะเองพี่จังก็ออกความเห็นว่าไหนๆพวกเราก็มาแล้วก็ช่วยเจ๊แกทำภารกิจให้มันล่วงไปซะเลยไอ้นี่ก็หลงสัตว์เลี้ยงตัวเองเหลือเกินดูหน้ามาสิเยิ้มจ้ะในเมื่อลูกกระจกยิงบาเลียไม่เข้าก็ต้องเอาตัวโหดมาตัวเป้งท็อปขององค์กรโอ้โหน่าจะกับโอตาคุแล้วพลังของเขาเป็นแบบไหนงั้นเหรอพลังของเขานั่นก็คือการทำให้ทุกอย่างที่จินตนาการออกมาเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมดโกงเกิดมาถึงก็ถามเจ๊ก่อนเลยในฐานะที่แบบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าคนข้างๆนั้นเป็นซัพพอร์เตอร์ของเธอหรือเปล่าจ๊ะอย่างนั้นก็ให้โอกาสเจ๊ซึซึกะแล้วนะอยากจะกลับมาหรือเปล่าเจ๊ก็ไม่ได้อยากจะกลับไปโอ้โหโอเคไม่กลับมาก็ต้องเก็บละจู่ๆมันก็สร้างเจ๊แกขึ้นมาคนนึงด้วยความจินตนาการนะน่าขนลุกจริงๆสู้กับร่างคนตัวเองไม่น่าจะเป็นผลดีสักเท่าไหร่แล้วหนีกันไปดีกว่าเนาะพอสู้ไปก็ไม่ประโยชน์เดี๋ยวไอ้ตายปุ๊บมันก็สร้างร่างคนมาใหม่ตายปุ๊บก็สร้างร่างคนมาใหม่แต่ก็ถามเขาเห็นจากพี่จังนี่นะว่าเราควรจะหนีดีไหมเออหนีสิครับรออะไรอ่ะไอ้หัวหน้าก็สงสัยเอ้ยคนปกติที่ใช้พูดได้ต้องเป็นสาวน้อยเวทมนต์ไม่ใช่เรื่องง่ายพระเอกไม่ได้เป็นสาวน้อยเวทมนต์นี่นาอีเออจะอีจะเออก็แล้วเถอะหนีก่อนดีกว่าป๊าโอ้โหนึกว่าจะตายซะแล้วขอบคุณนะจ๊ะที่มาช่วยฉันเอาไว้ทั้งเพลกทั้งพีจังช่วยกันหาหรือว่าไอ้ผู้ชายคนตะเกียมันมีพลังอะไรวะทำไมมัน OP อะไรขนาดนี้เนาะถ้าหากภารกิจล้มเหลวแบบนี้การเข้าเป็นพนักงานประจำในกรมคงจะเป็นเรื่องที่ยากทำยังไงดีนะต้องทำภารกิจนี้สำเร็จถ้าว่าทั้งพระเอกและพีจังช่วยเธอได้สำเร็จแล้วก็เธอจะช่วยพระเอกทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กะเลวกะลาดยังไงก็ตามให้ทุกอย่างอ่ะแม้กระทั่งที่กบดานต่างประเทศเธอก็ให้พีจังก็ขู่ถึงเรื่องคำสาปที่มือทางขวาตลอดเลยแต่พระเอกโอ้จะเป็นคนที่จะจัดการกับเรื่องนี้เองสิพระเอกมองว่าการบังคับขู่เข็นให้เชื่อฟังกันนั้นไม่สมเหตุสมผลเท่ากับการที่เราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมันคุ้มที่จะเสี่ยงก็จริงแต่ว่าตูยังไม่อยากตายไงเมื่อกี้ผมพูดว่ามีแผนการอะไรในการรับมือเอ้าจู่ๆไอ้หัวหน้าเก่าก็ตามมาได้เฮ้ยนี่มึงจะเกินไปยะเป้าไอ้เรื่องที่ตามพวกคุณมาได้มันก็ไม่ยากนะครับคุณคิดว่าในหน่วยคุณไม่มีพวกผมอยู่หรอเออมีคนทางหลังอยู่คุณอยู่แล้วแหละไม่ว่าเจสแกอยู่ที่ไหนแต่องค์กรเราเนี่ยรู้ทั้งหมดเลยว่าเธออยู่ที่ใดโอ้ยังการแฮกกล้องวงจรปิดในใจพระเอกนี่ชิบหายละในตอนที่พระเอกพาหนูเอลซ่ามาเที่ยวเมืองต้องรีบลบกล้องให้หมดแหมเรื่องนี้มันซับซ้อนซ่อนเงินไม่คิดเลยว่าเจ้านายของเขาจะหักหลังองค์กรได้ขนาดนี้มันยอมขายข้อมูลหรือนี่เป็นการจัดฉากของหัวหน้าองค์กรสื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาฆ่ากันแล้วตัวเองโดนดูชิวๆอ่ะช่างมันเถอะหนีอีกรอบละกันแต่มันไม่ให้เราหนีครับผมโอ้โหจดระเบิดมาเต็มตุ้มตายไม่ตายพี่จังกลางบาเลียเอาไว้ได้ทันโอ้สุดยอดมากทางมันก็ชมทางเราว่าตั้งรับได้ดีโอ้ยพี่จังรู้จักระเบิดได้เลยเนี่ยรู้สิเพราะว่าก่อนหน้านี้ชอบใช้แล็ปท็อปพระเอกในการค้นหาข้อมูลหาความรู้ใส่หัวโอ้ยดีเลยเดี๋ยวเบลกจะซื้อสมาร์ทโฟนให้เอามันแบบหาความรู้ใส่หัวแบบเต็มที่จัดไปจริงเหรอพี่จังดีใจมากเพราะว่ามีรุ่นที่ตัวเองอยากจะได้โอเคเนี่ยเราไปซื้อด้วยกันเลยโอเคป่ะพี่จังจัดไปเจสสกาก็ไม่เข้าใจดีด้าอยู่ได้จะโดนฆ่าตายอยู่แล้วโอ้ยแค่นี้เองดกคิวทิ้งเลยโอเคป่ะจัดไปถ้าทำได้ก็ทำสิครับจะได้โทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวงานนี้พี่จังเคลียร์เองทำมันเข้าใจว่าพระเอกเป็นผู้ใช้พลังพิเศษนั่นคือการใช้พูดในการโจมตีอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่โอ้โหมันก็ลายเวทใส่เราใหญ่เลยไอ้มนี่เป็นผู้ใช้เวทมนต์เหมือนกันงั้นเหรอเฮ้ยมันก็ตกใจนะยิงพี่จังไม่เข้าสักนัดพลังของหัวหน้าเก่าเธอเนี่ยคือทำให้ทุกอย่างที่เป็นจินตนาการออกมาได้ใช่ไหมแต่จินตนาการของเขานี่ค่อนข้างที่จะเวอร์วังไปนะเออใช่ไหมเหมือนเกมอะไรนะที่เราเคยเล่นตอนเป็นเด็กเออใช่เกมนั้นเกมนั้นโอ้โหไอชื่อเวทนี้มันโอ้โหหัวหน้าเคยเล่นแน่นอนพอสังเกตดูดีๆไอแหวนที่หัวหน้าแม่งใส่ไอสัตว์นี่มาจากเกมชัดๆเลยเพลย์ก็บ่นเลยความลับขององค์กรผู้บริหารระดับสูงอย่างเจสสิก้าก็ยังไม่รู้เหรอเนี่ยแม่น่าผิดหวังต่อไปเป็นแมงกะจิฮะโอ้โหเหมือนพี่แกจะดูโมกุลมานะบันเกนจิลูกใหญ่คือลือขนาดที่โยนมาใส่พี่จังตีผีกปั๊บปั๊บทีเดียวหายพอถึงตาพี่จังก็เสกบันเกนจิใส่เหมือนกันโอ้โหลูกหน้าแกก็เสกแหวนมายังไงป้องกันได้ชิวๆเป็นไงล่ะครับป้องได้กันได้เหมือนกันนะเจสสิก้ากับพระเอกมองไอ้หัวหน้าเป็นเพียงแค่ไอ้คนบ้าเกมเท่านั้นล่ะโอตาคุเกมเมอร์ละมึงจะว่าทางมันอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเจสสิก้าก็เป็นโอตาคุเกมเหมือนกันมีงานเอเรกในการเล่นเกมครับผมไอเทมทุกอย่างที่มันเสกมาเจ๊แกรู้หมดส่วนดาบนี้ที่มันเสกขึ้นมาคือถ้ามันฟันโดนอะไรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างโดนลบออกไปจากโลกนี้ในทันทีพอรู้แบบนี้เพลก็รีบเตือนพีจังจังไวแต่หัวหน้าไม่พอใจนะเฮ้ยจะสปอยทำไมวะบัดโธ่แต่จริงหัวหน้าโอตาคุเราก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเกมเนื้อสักเท่าไหร่หรอกนะครับเฮ้ยแต่พีจังชอบเวทนี้ของหัวหน้ามากแ
อยากจะก๊อปมาใช้ชี้เป่งเลยว่าเวทนาการอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะในระหว่างที่พี่จังเผลอมันก็หลอยหลังพี่จังทันทีครับโอ้โหไม่พระเอกเห็นแบบนี้ใจมันสลายกลับมาเถอะนะพี่จังจะซื้อสมาร์ทโฟนชั้นดีให้ใส่แพ็กเกจไม่ยั้งทำทุกอย่างให้ของกินให้ทั้งหมดแต่ขอให้กลับมาเถิดนะแต่จู่เวทนาการของหัวหน้าค่อยๆหายไปหัวหน้าก็ไม่เข้าใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอ้าวก็นี่เป็นเพียงแค่นี่จบแล้ววะยังหมดหรือเปล่าครับนี่ผมยังมีท่าไม้ตายเยอะแยะนะพี่จังบอกยังมีหลายอย่างที่เจ้ายังไม่รู้ถ้าหากว่าเจ้าหยุดเรียนรู้มันก็คือการตายของจิตวิญญาณถ้าหากว่าเกิดการตายของจิตวิญญาณอีกไม่นานก็จะเป็นการตายของร่างกายพอเห็นว่าสู้ไม่ได้หัวหน้ามันก็ยอมแพ้เอ้าก็เอาซิสกะไปก็เอาไปเลยนะเอาไปเข้ากรมเลยอย่างที่แกรีบยอมแพ้เพราะแกไม่เคยเจอการต่อสู้แบบนี้มาก่อนก็ชิงสิครับผมแม่เพื่อที่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องพันนี้หรอกไหนแม่ผู้แพ้จะเดินไปออกจากสนามชิวๆแบบนี้ไม่ได้มันต้องทำอะไรให้กันก่อนพอดีว่าซิสกะอยากจะเข้าองค์กรเรานะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้กรมเราค่อนข้างเข้มงวดอยากจะให้คุณไปเวอร์ดิฟายหน่อยว่าจะแกน่ะออกจากองค์กรเก่าจริงๆแล้วแม่ยุ่งยากจริงๆได้เดี๋ยวไปจัดการให้อีกอย่างถ้าเราเจอกันครั้งหน้าหวังว่าเราจะเป็นพันธมิตรกันนะครับหัวหน้าก็สงสัยว่าเอ้าแล้วเราเป็นพันธมิตรกันจะได้อะไรหรอผมแค่หัวหน้าแกไม่เปิดเผยความสามารถของทางเราทางเราก็จะไม่ใช้ความสามารถที่ท่านได้รู้ไปจัดการกับท่านแน่โอเคดีว่าถ้าผลประโยชน์มันลงตัวเราก็สามารถปิดดีลกันได้อะนะจริงๆเหมือนพระเอกจะให้ทางเลือกทางนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ให้ทางเลือกต่างหากล่ะใครมันจะไปเลือกทางอื่นได้ถ้าหากว่านายเบื่อทางนั้นแล้วก็มาทางเราได้นะบุญคุณนี้ใหญ่หลวงมากเจสสิก้าปรับปื้มไปที่สุดขอให้สั่งมาไม่ว่าอะไรเธอจะทำให้ทั้งหมดเอาจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าสั่งอย่างแย่เอาถ้าพูดอย่างนั้นพี่ก็ขอเลยกันขอน้ำตาลทรายขาว 300,000 ตันได้เลยสัปดาห์หนึ่งมารับของสามารถจ่ายเงินทีหลังได้โอ้โหสปอร์ตมีการเซ็นไว้ได้ด้วยฟังจากน้ำเสียงพระเอกเนี่ยเจ๊แกไม่ค่อยมั่นใจเหมือนพระเอกไม่ค่อยจริงจังแต่พระเอกจะทำให้เห็นกับการกระทำมากกว่าเออแต่พี่จังสงสัยว่าท่านพระเอกถึงไว้ใจคนได้ง่ายเกินไปเอ้ามีคำสาปติดตัวนี่ครับไม่กลัวหรือไงเออจู่ๆเจ๊แกก็เข้าหมดมาโซคิดนี่ฉันกลายเป็นทาสไปแล้วเหรอเนี่ยอย่างน้อยฉันมีอิสระทางการพูดได้ไหมคะแม้ระหว่างนั้นครับน้องโฮสกิก็ได้รีบโทรมาหาพระเอกบอกว่ามีงานด่วนมีข่าวด่วนโอ้รีบมาเดี๋ยวนี้เลยไอ้สาวน้อยเป็นมด2ตัวกำลังถล่มกรมของเราพอพระเอกมาถึงก็เป็นดั่งที่รายงานมันพาเพื่อนมา2โอ้โหครั้งนี้มา2ตัวคุณได้สั่งพระเอกรู้เข้าไปข้างในแต่ยังไงดีล่ะเฮ้อพี่จังไม่อยู่เธอว่าเธอจะมาฆ่าพวกที่ใช้พลังพิเศษนี่เธอพูดจริงๆสินะพระเอกก็รายงานเลยครับว่าตอนนี้มาถึงแล้วแล้วยังไงต่อจะทำยังไงนั่นน่ะสิตอนนี้พระเอกก็เสียใจนะที่ส่งพี่จังกลับบ้านไม่ได้เราจะเอาแต่พึ่งพลังของพี่จังอย่างเดียวไม่ได้โอ้โหทำลายตึกซะพังแต่ยังไม่น่าพูดได้ว่าพวกผู้ใหญ่ชอบลุมเด็กแบบนี้มันจะใช้ได้งานพวกหนูน่ะเป็นท็อปเทียร์เลยลูกเป็นสาวน้อยเวทมนต์เลยนะลูกมาคนเดียวก็ว่ายากแล้วนี่มา2คนเลยหัวหน้าเราปวดหัวทางพวกเบกก็เครียดถึงเรื่องบาเลียได้เหมือนกันทำยังไงดีว่าจะโจมตีไงโจมตีไม่ได้เลยงั้นเอาน้ำใส่ไปเลยดีไหมก็ในเมื่อไอ้บาเรียนั้นมันขังทั้ง2คนเอาไว้พอน้ำจะท่วมทั้ง2คนตายมันก็ต้องคายบาเรียแหละแล้วยังไงล่ะทีนี้จะไม่โดนจับได้เหรอไม่โดนจับได้หรอกก็ทำแบบเนียนๆประยุกต์ใช้อะไรอย่างนี้พอทางนู้นคายบาเรียปุ๊บก็ให้เจ๊โจมตีเลยแต่ว่าอย่าให้ถึงตายหน้าแบบสลบก็พอโดยเฉพาะไอ้ใยเสื้อชมพูอะไรนี้โอ้โหชอบทำอะไรที่มันยุ่งยากจริงๆแต่ว่าจะเป็นผลงานของเจ๊แต่ไม่เจ๊เนี่ยเขากลุ่มได้ง่ายเออเพลก็ทำการส่งซิกให้หัวหน้ารู้สาวน้อยเวทมนต์เหลืองและสาวน้อยเวทมนต์สีชมพูก็ปรึกษากันว่าจะจัดให้มันรวดเดียวจบไปเลยไหมก็โอเคแต่ว่าในขณะนั้นเองก็มีน้ำทะลักเข้ามาเราต้องคลายละไม่งั้นเราจมน้ำตายแน่นอนท่านนั้นก็เปิดรูบาเลียวางใจระบายน้ำออกมาแต่ทางเราก็อุดเอาไว้ทำไมเหรอไม่ให้ระบายน้ำพอเจสสกิประจำที่ก็ทำการคลานน้ำแข็งแล้วก็จกมือเข้าไปซ้ายพลังปุ๊บเฮ้ยนี่เจ้าเฮ็ดยังมู่ข่อยก็ได้เฮ็ดยังลูกจ้ากับเฮ็ดไห้นอนหลับไป3มื้อเฮ้ยให้สบายใจได้น้อยถ้าจะกลับมาแก้แค้นแฮ่รอดูให้ได้เลยทุกอย่างจบลงได้ดีแต่ทำไมเจสสกิเราถึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปซะงั้นเพลกรีบช่วยเลยว่าเออเจ๊แกไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำร้ายใครส่วนน้ำที่เสกมาตะกี้คือฝีมือผมเองครับหัวหน้าเองก็ไม่ได้อยากจับกลุ่มเจจิสกะสักเท่าไหร่หรอกนะต้องขอบคุณมากกว่าที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยไวจะว่าไปเพลก็สงสัยนะครับว่าทำไมพวกเราถึงโดนโจมตีได้หัวหน้าเองก็อยากรู้เหมือนกันตอนนี้กำลังสืบอยู่ใจเย็นๆแต่แปลกที่เธอพาเพื่อนมาด้วยหวังจะล้างบางพวกเราให้ยับแน่นอนเจจิสกะก็ให้ความคิดเห็นว่ามันโจมตีเราครั้งนึงแล้วอะทำไมจะไม่มีครั้งที่2แล้วคะไม่ควรที่จะเพิ่มกำลังอะไรอย่างงี้หรอแน่นอนครับเราเพิ่มรายชื่อคุณเข้าไปในพนักงานประจำของกรมแล้วโอ้เจดีใจมากที่เจได้เป็นพนักงานของรัฐสักทีหนึ่งเจได้มีรัฐสวัสดิการจ่ายตรงเวลาจะป่วยอะไรอย่างนี้ส่วนพี่เลี้ยงของเจแกจะเป็นใครไปไม่ได้ก็พระเอกไปเล่นละกันอยู่ด้วยกันบ่อยขนาดนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงไปซะเลย
ผมจะไม่มีเวลาไปต่างโลกอันนี้เอาล่ะต่อมาก็เรียกพระเอกมาคุยด้วยซะหน่อยแล้วถามพระเอกว่าไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในแอเรียนั้นบาเรียนนั่นน่ะคือของพระเอกใช่ไหมโอ้พระเอกก็ตอบตกลงครับว่าใช่ของผมเองฮะนี่จะบอกได้ว่านายพัฒนาการจากใช้น้ำแข็งได้อย่างเดียวตอนนี้ใช้น้ำเปล่าๆได้ด้วยเลยก็แถตามนั้นตามน้ำเลยเออผมคงอัพเวลอะครับหัวหน้าเฮ้ยแม่งก็แถเข้าที่ดูหัวหน้าก็ไม่ได้ถามอะไรพระเอกเยอะสงสัยจะดูจากกล้องวงจรปิดไปหมดล่ะก็ได้คุยกับนอนบ่นไส้แล้วนี่เออหัวหน้าเองอะไรเป็นนอนบ่นไส้ผมก็รู้นะจึงมีเหตุผลที่พระเอกจะต้องโกหกโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนรายงานทุกอย่างให้ครบๆให้หัวหน้าได้อ่านเลยครับถึงแม้ตอนนี้พระเอกจะเป็นหัวหน้าของเจสสกาแต่พระเอกก็ยังอยากจะร่วมงานกับน้องโฮชิสกิอยู่หรือเปล่าเออสามารถร่วมงานได้นะถึงแม้พระเอกจะยังรู้จักกับเจสสกาได้ไม่กี่วันแต่ผมยอมรับได้เลยครับว่าเจคนนี้ดีจริงใจแน่นอนเพราะว่าผมสาบเธอไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ผมไว้ใจเธอหัวหน้าก็ไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์ของพระเอกกับเจสสกามากหรอกครับขอแค่มันเป็นผลดีขององค์กรเท่านั้นก็พอแล้วตอนนี้พระเอกไปรู้จักคนไปทั่วเป็นพันธมิตรกับทั้งองค์กรเก่าของเจสสกาเป็นพนักงานของรัฐแล้วก็รู้จักกับสาวน้อยเวทมนต์ด้วยพระเอกแม่งรู้จักคนไปทั่วจริงๆไม่ได้การลาเพลงต้องรีบฝึกฝนเวทมนต์กับพีจังให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองอ้าวน้องโรลีหน้าห้องก็ยังไงทักทายไม่ได้เจอพระเอกนานครับยังไงเหรอจะเอาชาเป็นค่าปิดปากซะหน่อยแต่น้องแกแพร่มเลยได้ยินเสียงหนุ่มสาวเกินในห้องนะจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าออกแสดงว่าเป็นเสียงพีจังแน่ๆเลยเอ๊พอดีมีเพื่อนชอบมาเล่นบ้านผมอะครับเพื่อนผู้หญิงไหมคะเออเพื่อนผู้ชายครับพอดีเสียงพีจังมันคล้ายๆเสียงผู้หญิงไงน้องแกก็เลยคิดไปว่าเป็นเสียงผู้หญิงนี่น้องแกคงจะคิดว่าเราสบายเฮกับสาวจนเสียงดังใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่ปะโถต้องรีบใช้ค่าปิดปากมากขึ้นนี่เอาขนมไปแถมไปเลยแล้วเงียบซะน้องแกก็ขอโทษพระเอกไปครับที่ถามอะไรรบกวนซอกแซกซอกแซกไปก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามีอะไรที่มันรบกวนหรือสงสัยอะไรก็ถามผมได้ตลอดเลยนะพระเอกคิดเลยเราต้องย้ายบ้านซะแล้วแม่งอยู่ไปก็รบกวนเพื่อนข้างบ้านอีกอย่างพีจังจะได้มีห้องของตัวเองด้วยความเป็นส่วนตัวก็ไม่สิ่งสำคัญนะพอพระเอกเข้าไปพีจังก็ดีใจที่พระเอกกลับมาอย่างปลอดภัยเรื่องสาวน้อยเวทมนต์ก็เรียบร้อยเรื่องเจสสิก้าก็เรียบร้อยเอาล่ะมากินข้าวเย็นกันดีกว่าแต่ว่าพี่จังอยากจะกินเนื้อโกเบอีกแล้วแต่เอาเป็นซุกิยากิเลยกันเนาะแต่เป็นซุกิยากิที่ไม่มีเส้นนะไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีเส้นก็ไม่ต้องใส่ก็ต้มไปละกินโอเคมาเรามากินกันเลยดีกว่าแหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่มันช่างไวเหลือเกินเนาะครับโอ้ยพูดไงนะนี่ก็จะมาถึงตอนจบแล้วว่าตั้งแต่ตอนที่พี่จังอยากจะกินซาตูบิยองพระเอกก็ไม่มีปัญญาจะซื้อกินในตอนนี้เรากับกินเนื้อในซุกี้ยากิแบบชิวๆว่าโอ้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อะไรอย่างนี้แบบยังมีความสุขมากจะว่าไปพีจังมีเรื่องจะรายงานนะปกติ1วันของที่นี่เท่ากับ1เดือนของทางนู้นแต่ตอนนี้อัตรามันกำลังไหลลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่ำลงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีก6เดือนเนี่ยโลกนู้นกับโลกนี้คือ1วันเท่ากันเป๊ะเลยแต่เรายังไม่รู้ยังไม่มีข้อมูลเลยว่าทำไมมันถึงเกิดการเหลื่อมล้ำอะไรขนาดนี้เพลงได้ยินเสียงกุกกักที่ห้องน้องแกทำไมถึงได้ยินเสียงกุกกักได้ปกติห้องน้องแกเงียบมากเลยถ้างั้นเราทำเป็นว่าเปิดทีวีแล้วกบเสียงเราคุยกันดีไหมจะได้สบายใจทั้งคู่โอเคพอเปิดทีวีปุ๊บก็เจอเลยลิซาร์ดแมนบินว่อนอยู่บนท้องฟ้ามันมายังไงระบาดทีนี้ไอ้ผู้ชายที่ล้มไปนี่มันคือใครแล้วไอ้ข้างหน้านี้ที่เหมือนกับราชาน้อยนี่มันคืออาเบดอนนะหรอกว่ามันเป็นปีศาจเธอต้องมาช่วยฉันต่อสู้นะเจอกันภาค2นะครับผมบ๊ายบายฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธอน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบนบันไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ต้องจดหมายรักที่เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่แอบชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไม่สนมากคือเพื่อนของฉันฉันจะคอยปลอบใจตอนที่